ยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้ธีมไปว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกก็คือเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าธีมวันนี้จะเป็นอะไรแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกธีมนะตรงนี้เลยก็คือธีมวันนี้มันจะเป็นธีมเกี่ยวกับคนใช่มันทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องเกี่ยวกับคดีหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมีฆาตกรรมฆาตกรอะไรอย่างนี้ใช่เราก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องสยองขวัญเรื่องน่ากลัวเรื่องอะไรพวกเนี้ยแน่นอนเลยเว้ยว่าคนเนี่ยก็คืออีกคีย์หลักนึงเลยที่เราจะเห็นถึงความน่ากลัวต่อให้เป็นหนังผีก็ตามอ่ะต่อให้เป็นเรื่องผีก็ตามเราก็จะเห็นว่าโอ้โหการกระทําคนแม่งได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยบางทีมาในรูปแบบวิญญาณเนาะยังแบบแค่มาแวบๆให้เรากลัวทางจิตใจแต่คนนี่มันทางกายภาพด้วยไงใช่เอาตายได้เลยอ่ะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องคนเรื่องคดีเรื่องเคสต่างๆผมก็เลยต้องอัญเชิญพี่หมอมาอีกแล้ว พี่หมอบอกว่ามึงเริ่มชวนกูได้ มาบ่อยไป คือตอนชวนเฟิร์นน่ะแล้วก็ถามว่าแบบตีมอะไรหรอบอกฆาตกรอุ้ยเฟิร์นก็อุ้ยตายแล้วจะกินข้าวอร่อยแล้วนะงั้นอ่ะใช่เราก็หาใครแทนอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ชีววิทยากายภาพอะไรเงี้ยต้องเป็นแบบต้องเป็นหมอเฟิร์นแน่นอนอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีอะไรจะมาแนะนำครับใช่มีอะไรดีๆจะมาแนะนำนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง The Connect เรื่องซีรีส์ Connect นะครับเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้เขาเพิ่งมาใหม่เลยแล้วก็ตอนนี้เขากำลังสตรีมบน Disney Plus Hotstar แล้วซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับคนเป็นตัวเอกของเรื่องอะเนาะเหมือนเขาเคยถูกลักพาตัวไปตอนเด็กแล้วพอเขาถูกลักพาตัวไปตอนเด็กเนี่ยเขาไปน่าจะเป็นแก๊งเหมือนแก๊งค้าอวัยวะเถื่อนครับทีนี้พอเขาโดนลักพาตัวไปใช่ไหมเขาก็แต่เขาดันมี ability อะไรบางอย่างเว้ยซึ่ง ability นั้นอ่ะคือการ regen ตัวเองการฟื้นฟูตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ลูกตาข้างมีลูกตาข้างหนึ่งของเขาอ่ะยังหาไม่เจอเรียกว่ามันหายไปแล้วมันไม่ยอม regen กลับมาแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยก็จะมารู้สึกรู้ตัวอีกทีก็คือไอ้ตาข้างนั้นของเขาอ่ะได้ไปอยู่ในตาของคนอีกคนหนึ่งซึ่งคนนั้นอ่ะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วพระเอกเนี่ยก็ดันแบบว่าเหมือนกับถ้าตามเนื้อเรื่องนะก็จะเห็นวิชั่นว่าคนนั้นน่ะภาพที่คนนั้นเห็นน่ะมันเขาเห็นอะไรอยู่อะไรอ๋อเห็นภาพเดียวกับคนนั้นเลยก็คือตาข้างนั้นที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะเห็นเหมือนกันใช่ถ้าเขาแบบเหมือนกับหลับตาเพ่งนึกอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเห็นภาพทุกอย่างที่มันแบบแฟดเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับก็ดูน่าสนใจนะพอดีนะน่าสนใจนะพอดีนะพอดีใช่พอดีงั้นเราไปชมทีเซอร์กันสักคู่หนึ่งไหมครับคอร์เรคเทราเวลต์ตัวก่อนจ้าคุณนี่พูดงี้เชื่อตัวผู้หญิงมิดะแต่บริสุทธิ์ก็จะนักเป็นไงดูทีเซอร์แล้วเรื่องนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดังมาก่อนด้วยเนาะครับมันเคยใครที่ชอบอ่านมังฮวาใช่เคยเป็นมังฮวามาก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นรูปแบบซีรีส์ใช่ประมาณนี้ครับก็คือดังมาก่อนในเกาหลีเลยก็คือดังจากตัวนิยายตัวการ์ตูนของเขามาก่อนใช่น่าจะเป็นแบบที่คุณเคยเผื่อใครหลายๆคนอาจจะรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นมาให้เราดูกันแล้วแต่นักแสดงนำเขาโหดนะนักแสดงนำนี่มีใครบ้างนะนักแสดงนำเมื่อกี้ที่เห็นก็จะมีแบบจองแฮอินกับไอเขาเรียกว่าอะไรนะโกฮยองโพอ่าค่ะคุณจองแฮอินเนี่ยเขาไอรับบทเป็นฮาดงซูก็คือพระเอกเนาะพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องนะคะแล้วก็คนคุณโกฮยองโพเนี่ยแสดงเป็นโอจินฮอปอืม
แล้วก็มีคิมเฮจุนนะฮะรับบทเป็นอีรังนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราเนี่ยมีผู้กำกับชื่อดังซึ่งผู้กำกับชื่อนี้ในผลงานเขาก็เยอะมากนะครับก็คือคุณอิเกะทาคาชินะครับเขามาร่วมกำกับด้วยเดือดเลยคนนี้คือคุณภาพคุณภาพมากๆผลงานเยอะมากๆอยากให้ทุกท่านไปติดตามนะครับซีรีส์ Connect นะครับผมสามารถสตรีมได้แล้วที่ Disney Plus Hotstar นะครับใช่ครบทุกตอนข้อดีนะมีภาคไทยด้วยนี่คือแบบสายฟังภาคไทยแบบทำสองสามอย่างในเวลาเดียวกันก็สามารถดูได้ด้วยเพราะมีเสียงภาคไทยให้ฟังเนาะครับครับนั่นแหละครับอ่ะเราแนะนี่คือเราแนะนำประมาณนี้ขอบคุณมากมากครับเข้ามากลับเข้ามาถึงเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับซีเรียลคิลเลอร์เรื่องฆาตกรฆาตกรรมกันดีกว่าอย่างที่บอกไปก็คือหลายคนเราน่าจะเคยผมไม่รู้นะว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์อะไรแปลกๆน่ากลัวเกี่ยวกับคนไหมแต่ตัวส่วนตัวผมไม่พอมีอยู่บ้างเคยเล่าไปแล้วหลายรอบแล้วเอ้ยมันก็น่ากลัวมันก็มีหลายโมเมนต์ที่น่ากลัวด้วยความที่เราอะโตมาในชุมชนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเราเคยเห็นคนที่เขาคลั่งสารเสพติดอะไรเงี้ยมันเป็นภาพแบบน่ากลัวมากคือจริงๆอะตอนเพื่อนเคยเล่าไปในคุณพูดว่าแบบว่าแบบคนไข้ที่แบบมีอาการติดยาอะไรเงี้ยมันบางทีมันเกิดเคสอะไรบ้างใช่ไหมคะจริงๆถ้าแบบให้อีกแนวนึงที่เพื่อนเคยเจอนะก็คือคล้ายๆในซีรีส์นี่เลยก็คือเป็นแก๊งแบบพวกที่ลักขโมยอวัยวะมันมีจริงๆมันเป็นเรื่องจริงที่มีจริงๆด้วยความที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยเราถือมันเป็นเมืองพุทธใช่ไหมเพราะงั้นเขาถือศีลธรรมแต่มันไม่ใช่ทุกประเทศนี่ที่มันถือศีลธรรมอย่างที่รู้กันคือเฟิร์นเคยไปอยู่ที่จีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งก็คือช่วงหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ให้แบบพยายามคือไม่ค่อยให้ความรู้จักทำความรู้จักกับคนแปลกหน้ามากนะเพราะจีนมีคดีดังอยู่ช่วงหนึ่งก็คือชอบขโมยไตไปขายเขาจะมีตลาดมืดของเขาแล้วหายจริงๆพวกเนี้ยก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสมมติไปเที่ยวบาร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็วางยานอนหลับอย่างงี้ใช่มั้ยตื่นมาอีกทีก็คืออยู่ในโรงแรมแต่ว่าแบบปวดหลังแบบเหมือนตื่นมาก็คือเหมือนสภาพตัวเองแบบทุกอย่างแต่เฮ้ยทำไมแบบหลังมันปวดจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปโรงพยาบาลปรากฏว่าแบบมีแผลเย็บกีดที่หลังก็คือไตโดนเอาแล้วคือมันเหมือนกับเรื่องที่มันเหลือเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงที่แบบเฮ้ยคือเขาไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นสเตอร์ไลน์นะทำอยู่ในนั้นทำอยู่ในนี้นะอันเนี้ยเขาแค่ต้องการสิ่งเนี้ยไปขายในตลาดมือเป็นเรื่องจริงที่ขายจริงๆไตเหมือนถ้าเป็นจำไม่ผิดตอนนั้นนะไตหนึ่งข้างจะราคาประมาณแบบ10ล้านอะ10ล้านบาทแต่ว่าแต่คู่คนนี้ไม่มีไตนี่อยู่ได้ไหมมันมีสองข้างไงเอาวะเดี๋ยวชี้ช่องรวยขายของตัวเองขายของตัวเองแต่มีคนขายจริงๆค่ะแต่คือโอเคแหละเวลาเราเอาไตหรือเอาพวกอวัยวะไปใช้อ่ะอย่างตาอย่างไตอย่างเงี้ยที่มันมีสองข้างอ่ะมันขโมยกันได้ไงอ๋อใช่ไหมคือเวลาเราจะไปใช้จริงๆมันต้องแมทว่าเอ้ยสมมติมีคน10คนมันไม่ใช่ทุกคนที่เข้ากับอันนี้เข้ากับตัวยีนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเลือดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใดๆอ่ะใน10คนก็ต้องมีสักคนนึงที่มันทำได้นึกออกปะแล้วคนในโลกที่ต้องการของชิ้นเนี้ยมันไม่ได้มีแค่10คนนี่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นแบบคนมีเงินอ่ะที่เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งรอเขามีเงินเขาอยากจะจ่ายเขาก็ซื้อพวกนี้ขึ้นมาฉะนั้นมันเลยเป็นตลาดหนึ่งที่จริงๆมันมีจริงๆแต่ว่ามันแค่อยู่ในดาร์กไซด์ของวงการแพทย์แต่ก็น่ากลัวนะพวกแบบนึกสภาพตื่นมาแล้วแบบปวดหลังเอาขายไปข้างนึงผมก็มีข้อสงสัยอยู่เยอะเหมือนกันนะเรื่องแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆวันนึงเรารู้ตัวแล้วแบบอะไรบางอย่างในร่างกายมันพังอ่ะอันนี้มันคือแบบอาการปกติใช่ไหมอย่างวันนั้นผมไปดูข่าวมาที่เขาบอกว่าไปทำกายภาพบำบัดแล้วคอหักใช่คอหักแล้วกลับบ้านมาแค่รู้สึกปวดอะไรเงี้ยแต่แบบนอนไปคืนหนึ่งวันหนึ่งเช้าขึ้นมาแล้วมันปวดคอจนกระทั่งไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคอหักอะไรเงี้ยผมก็เลยงงว่าแบบว่าคือพวกแบบอะไรที่มันหายสูญเสียไปจากร่างกายหรือว่าเกิดอะไรเงี้ย
คือมันรู้ตัวกันไม่ได้ทันทีใช่ไหมมันหรือว่ามันมีทั้งแบบที่รู้ตัวทันทีแล้วก็ไม่รู้ตัวทันทีอะค่ะคือแบบมันเหมือนเขาเรียกว่าการดำเนินโลกต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเด็กอย่างเงี้ยเอาเด็กจะเจอเยอะสมมติเด็กอย่างเงี้ยแบบโอ้วิ่งเล่นแล้วก็หัวไปโขกกับกระแพงแล้วเด็กก็โอ้ร้องไห้งงแงเฉยๆอย่างเงี้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวันแรกไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีวันที่สองเด็กไม่ฟื้นเนื้อคือบางทีมันไม่ได้เกิดแบบแค่นะตอนนั้นมันไปเกิดดีเลย์อ่ะคือแบบเช่นอาจจะเป็นเส้นเลือดบางจุดที่แตกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเด็กๆหรือคนแก่ที่แบบกะโหลกเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่สมองเราอาจจะแค่เนี้ยคือมันยังขยายไม่เต็มที่หรือบางทีอาจจะคนแก่แล้วก็สมองเขาฝ่อเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนลูกบอลที่ข้างในมันไม่ฟิตอ่ะแล้วเวลาเขย่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการกระทบถูกไหมคะอย่างเช่นแบบสมมติเอาง่ายๆนะไม่ต้องวิ่งไปชนในนี้ได้คุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถแล้วเบรกอ่ะแล้วมันกระชากตึกเงี้ยไปข้างหน้าก็นึกสภาพลูกบอลตึกมันก็โป๊ะไปข้างหน้าพอกระชากลงข้างหลังสมองมันก็กระทบกับตัวกระโหลกข้างหลังฉะนั้นเด็กพวกนี้อยู่ดีๆก็จะปวดหัวแล้วก็จะไม่ได้ปวดหัวแบบทันทีนะจะปวดหัวแบบ 5-6 ชั่วโมงค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กก็อาจจะถ้าไม่รีบพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบเสียชีวิตในวันต่อมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการดีเลย์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกโรคที่แบบปุ๊บแล้วต้องเกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละจะไม่แปลกอย่างคออย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าพาโทโลจีมาก่อนเดิมอยู่แล้วเช่นคออ่ะมันอาจจะมีอาการเคลื่อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเคลื่อนมานานละก็ปวดมานานอาจจะเมื่อยเป็นกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเอ็กซเรย์ไม่เจอเพราะมันค่อยๆเคลื่อนใช่ปะอยู่ดีวันนึงโป๊ะเชฟไปเดินสะดุดล้มหรืออะไรก็ตามมันคึกหักตายอย่างเงี้ยเพิ่นเคยเจอแบบพวกที่แบบกินกุ้งอ่ะพี่แล้วไอ้ตรงจะงอยกุ้งอ่ะมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้างในอ่ะติดเชื้อตายติดเชื้อในปากตายใช่แค่กุ้งมันจิ้มแค่นั้นครับค่ะนั่นแหละไม่แปลกเดี๋ยวถ้าโชคดีที่ผมคนเป็นคนเกิดมาไม่กินหัวกุ้งเรื่องร่างกายขนเนี่ยมันก็นี่เหมือนกันแล้วเนาะเพราะอย่างเรื่องที่แบบเรื่องขายไตเป็นลูกตาอย่างงี้ใช่ไหมฮะคืออย่างเพื่อนผมอะสมัยประถมอะจะมีอยู่คนนึงผมก็มองเอ๊ะทำไมตามลูกตาแปลกๆวะจนแบบไปคุยด้วยอย่างเงี้ยสรุปคือเพื่อนเนี่ยตอนสมัยแบบเด็กกว่านั้นอะเพื่อนในห้องอะเล่นไอ้แมนมันทัดสามเหลี่ยมกันอะแล้วล่อนเหมือนนินจาปักเข้าตาแล้วก็ต้องรอคิวในการที่จะได้ลูกตาใหม่แต่โชคดีที่ได้เร็วแต่เป็นตาของคนแก่ที่แบบเพิ่งเสียชีวิตไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วตามันก็จะสีเหลืองๆหน่อยตาขาวจะเหลืองๆหน่อยผมก็มองหน้ามันแบบเอ้ยเราเด็กอะเนาะแล้วแบบเอ้ยเป็นอะไรอะทำไมเราถามด้วยความไม่รู้อะมันก็โกรธผมแบบเหมือนไปจี้มันอะไรเงี้ยแบบแต่เราไม่รู้จริงๆเราขอโทษอะไรเงี้ยมันก็เล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนลูกตามาจากได้จากคนแก่ท่านหนึ่งครับอันนี้แบบมันมีเซนนี่ค่ะมันตามคิวตามแบบเรื่องของการแบบแมทชิ่งว่ากรุ๊ปแมทตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้คือการบริจาคอะถูกกฎหมายในไทยแต่อย่างที่บอกอะมันมีใต้ดินอันนี้คือผิดกฎหมายทั้งหมดไม่แนะนำให้ทำนะคะแนะนำได้ก็จะได้อวัยวะของหนุ่มสาวที่ไปนี่มาด้วยเนาะมันจะยังแบบใหม่อะเพราะว่าถ้าของรอของบริจาคอะแน่นอนว่าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแล้วก็บริจาคร่างกายอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะได้ของเก่ามาแต่ถ้าคุณรีบก็จ่ายตังค์ใต้ดินเลยใช่ถูกต้องน่ากลัวเลยก็เรื่องเมื่อกี้วิการของคนลุกนึกถึงเรื่องที่เขาเห็นผีเปลี่ยนลูกตาแล้วเห็นผีไทยดีไอส์ครับตรงนั้นอย่างว่าล่ะค่ะจริงๆพูดว่าแบบพวกอะไรพวกเนี้ยต้องบอกว่าการแพทย์อ่ะมันเป็นเพื่อนอะเวลาคนถามว่าเรียนหมออะดีไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะบอกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพต้องสาบนะเพราะต้องบอกก่อนว่าอะการที่หมอมันจะมีความรู้วิวัฒนาการหมอมาได้ทุกวันนี้อะพี่ต้องคิดว่ามันรู้มาได้ยังไงมันต้องมีการเกิดขึ้นกับคนจริงใช่ปะเพราะฉะนั้นอะทุกวันนี้ด่าค่ายเอาชีวิตได้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณมันนะที่ทุกวันนี้แฝดการดำเนินโรคเป็นยังไงการรักษาโรคเป็นยังไงการแบบบริจาคอวัยวะเป็นยังไงอะทุกอย่างเกิดในค่ายนี้หมดเลยลองไปหาอ่านได้นะคะคุณหมอคนนี้ชื่อว่าคุณหมอโจเซฟแมงเกลเป็น
เป็นหัวหน้าแพทย์ที่อยู่ในค่ายอัลชวิตซ์ในสงครามตอนนั้นคือเหมือนเยอรมันอ่ะเขาแบบมีการทดลองว่าเขาอยากจะให้ชาติพันธุ์เขาอ่ะแบบคืออารมณ์เหมือนดัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมคือไม่ใช่เชิงดัดแปลงพันธุกรรมเว้ยคือแม่งแบบเหมือนอารมณ์มันว่าจะทำยังไงก็ได้ให้คนของเขาแบบพัฒนาได้มากที่สุดคนของเขาแพร่พานแพร่เชื้อชาติได้มากที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนักโทษในค่ายอัลชวิตซ์คือหนูทดลองทั้งหมดผมเคยเห็นภาพบอกลมแก๊สใช่ไหมผมเคยเห็นภาพภาพที่มันเป็นขาวดำที่บอกว่าอันนี้คือมนุษย์จริงๆที่จริงแล้วโอ้โหมันเป็นภาพที่ติดตามากจำได้เลยตอนนั้นที่ดูอ่ะแต่ละคนคือแบบไม่มีเขาโครงเหลือแล้วอ่ะก็อ่ะยกตัวอย่างเลยนะเช่นวัณโรคแล้วกันเมื่อก่อนวัณโรคมันทุกวันนี้เรามียารักษาเรารู้ว่าวัณโรคจะเกิดอะไรขึ้น1อาทิตย์เป็นยังไงไอเป็นยังไงปอดจะเป็นยังไงรู้ไหมว่ามันได้มาจากไงไอหมอแมงเกลเนี่ย เวลาตอนที่เขาวินิจฉัยตอนที่เขาทำหนังสือเล่มนี้เขาเอาฝาแฝดมาทำวิธีการก็คือแฝดคนแรกอ่ะฉีดเชื้อเข้าไปแล้วก็ให้แม่งทรมานอยู่งั้นอ่ะแล้วดูว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่มันตายอ่ะเชื้อมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหใจร้ายเหมือนกันอ่ะแล้วความพีกว่านั้นก็คือแบบในแต่ละเซกชันนะคะในแต่ละเดือนน่ะหรือแต่ละอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะผ่าก็คือกรีดเอาอ่ะกรีดดูว่าแบบคอมเป็นยังไงกรีดดูว่าปอดเป็นยังไงเฉือนออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าการทดลองเขาว่าเขาทดลองทั้งแบบที่มียาชาและไม่มียาชาก็คือจับล็อกแล้วก็กรีดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูคืออย่างแบบโอเคแหละพวกแบบวัณโรคเนี้ยมันก็จะมีออกทั้งตาทั้งผิวหนังทั้งแบบทั้งปอดใช่ไหมเขาก็กรีดกลางอกเลยแล้วดูแบบค่อยๆดูตามชั้นผิวหนังเลยว่ามันเกิดพยาธิสภาพยังไงบ้างกับแบบคนจริงๆอ่ะแล้วพอคนเนี้ยพอการดำเนินโรคมันสิ้นสุดใช่ปะคนเนี้ยตายแฝดคนเนี้ยตายก็เอาแฝดที่เป็นคู่เขาอ่ะมาผ่าคือฆ่าแล้วก็มาผ่าดูข้างในแล้วก็เทียบความแตกต่างเพราะว่าแฝดมันส่วนใหญ่ยีนมันเหมือนกันใช่งั้นก็เอามาผ่าดูว่าอ้าวแล้วกับคนที่แบบตอนที่มันเป็นกับมันไม่เป็นอ่ะเป็นยังไงแล้วออกมาเป็นหนังสือให้เราเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้จะบอกว่าต้องขอบคุณก็ใช่ไหมพูดยากเลยมันพูดยากอ่ะมันพูดยากว่าแบบกูต้องขอบคุณมึงหรอกับการที่กูต้องเอามนุษย์ไปแบบเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเขาทำแบบนี้ก็จริงแต่มันก็จะมีแบบการทดลองของเขาที่เขาเอาคนเข้าไปเสร็จปั๊บลองให้ยาการรักษาค่ะเหมือนเขาไม่ได้ทดลองแค่แบบแฝดคู่เดียวอ่ะเขาทดลองกับแฝดหลายคู่เงี้ยแล้วก็ทดลองว่าอ่ะงั้นกูลองให้มึงกินยานี้เป็นยังไงทดลองให้กินยานี้เป็นยังไงทดลองให้กินยานี้เป็นยังไงจนมีการพัฒนายาจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนี้มนุษย์นี่น่ากลัวนะฮะบอกแล้วน่ากลัวผีก็คือมนุษย์ได้โอ้โหนึกภาพตามแล้วแบบสยองขวัญมากเลยผมดันไปเมื่อกี้มันมีเรื่องนึงแวบเข้ามาในหัวมันก็คือณปี2000กว่าเนี่ยณปี2000กว่าเนี่ยคนที่เขาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอย่างเว็บบอร์ดเหมือนกันเป็นเรื่องอย่างนิชานเหมือนกันนะเนาะแล้วก็มันค่อนข้างเนี่ยเป็นท็อปิกใหญ่เลยเพราะเขาบอกว่าประสบการณ์เขาที่เขาไปเจอมาก็คือเขาอะหางานทำหางานที่มันแปะตามป้ายตามอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละแล้วเขาก็ไปเจองานนึงซึ่งไองานเนี้ยมันแปะแล้วมันเขียนบอกว่าเอ้ยคุณทำงานแบบอยู่เรียกว่าทำงานด้วยอยู่ด้วยมีอาหารให้เป็นเวลาเท่าไหร่วะ3เดือนมั้งหรือ2เดือนนี่แหละแล้วตอนนั้นเป็นแบบเด็กมหาลัยพอดีไงเฮ้ย 2-3 เดือนตรงกับซัมเมอร์พอดีเลยมันตรงกับแบบช่วงปิดเทอมฤดูร้อนก็จัดเลยเอาเลยซึ่งก็เลยลองสมัครไปดูแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณแค่ไปสถานที่นี้นะแล้วก็ไปทำข้อสอบเขาบอกอย่างนี้ไปทำข้อสอบแล้วก็ไปกินไปอยู่ใช้เวลาประมาณแล้วแต่คุณแต่ก็ถ้าสมมุติว่าคุณจะรีไทร์ระยะกลางทางเนี่ยเงินนะคุณจะไม่ได้นะประมาณนี้เลยแล้วทีเนี้ยสุดท้ายเขาก็ไปแล้วระหว่างทางที่เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันอะทุกวันเลยจะมีหมออ่ะเข้ามาให้เอายาให้เขากิน
เราจะเป็นแบบห้องแคบๆแล้วก็เอายาให้กินวันนี้กินตัวนี้วันนี้กินตัวนี้อะไรเงี้ยของเขาอ่ะก็จะเริ่มรู้สึกแบบตัวลุ่มๆร้อนๆรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่ไปอยู่ที่นั้นน่ะที่เขาไปเจอแล้วไปสนิทกันที่นั้นน่ะแบบหน้าบวมตาแดงตาข้างนึงปูดแบบแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าแบบของคนนู้นน่ะเขามีแบบเทสแบบฉีดเป็นเหมือนแบบฉีดวัคซีนอะไรบางอย่างเข้าไปหรือว่าแบบให้กินยาอะไรชนิดแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาเห็นอย่างนั้นน่ะเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วต้องหนีแล้วเขาหาวิธีหนีนะจนกระทั่งหนีออกมาได้เหมือนใช้วิธีการแบบแล้วมันไปอ่ะมันก็แบบโดนตัดขาดจากการสื่อสารโลกภายนอกเลยอ่ะก็เลยพยายามหาวิธีจนกระทั่งพอหนีออกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะไปแจ้งความอะไรเงี้ยแต่พอตอนไปแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าที่พอกลับไปที่ตรงนั้นนะก็ตำรวจก็ไปตรวจอะไรเงี้ยแต่บอกว่าไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมายแล้วก็เขาก็ยังโดนตาหน้าอีกว่าแบบเมื่อไหร่จะกลับมาที่นี่อีกอะไรเงี้ยแบบหลังจากนั้นก็ยังตามมาเรื่อยๆแต่มันก็คือนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคนถูกหลอกให้ไปเทสยาอะไรบางอย่างอยู่เรื่อยๆแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนอะไรน่ากลัวเรื่องเนี้ยเข้าใจใช่มันไม่ได้เป็นแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นฆาตกรอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ณปัจจุบันนี้มันยังมีแบบมันน่าจะยังมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันเรียวอ่ะทุกอย่างมันเรียวไปหมดนะจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันที่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับความน่ากลัวของคนนะมันคือเรื่องซุยไซด์คลับของใช่คือจริงๆซุยไซด์คลับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแล้วมันมีช่วงหนึ่งของญี่ปุ่นที่มันฮิตกันอยู่มากๆก็คือคนนิยมฆ่าตัวตายกันสูงมากแล้วแบบอารมณ์เหมือนกับแบบว่าชวนกันฆ่าตัวตายตั้งกรุ๊ปมาเพื่อที่จะไปฆ่าตัวตายด้วยกันอะไรเงี้ยคืออันคืออยากรู้ว่าอีกรุ๊ปพวกนี้มันพับบิกไหมคะคือหมายความว่าแบบมันหาเซิร์ชจริงจริงง่ายหรืออะไรได้ง่ายมันน่าจะเซิร์ชหากันขึ้นง่ายเหมือนกับเหมือนผมว่ามันไม่ยากอ่ะเหมือนเราหาถ้าเป็นคนไทยนะก็เหมือนเราหาอะไรบางอย่างดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ามันตั้งใจจะเซิร์ชกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไอโอ้โหช่วงตอนนั้นปีอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะตอนน่าจะก่อนผมเกิดอีกช่วงนึงอยู่มั้งมันเป็นปีที่แบบเดือดมากเถื่อนมากก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยที่แบบประสบการณ์ว่าแบบตอนแรกก็จะมีบางคนอย่างช่วงแรกๆเนี้ยเขาจะตั้งกันแบบโจ่งแจ้งเลยเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยมาเจอกันที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราวันนี้เราจะเขาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะตายกันด้วยวิธีไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมานั่งดิสคัสกันว่าไม่อยากแบบอันหนึ่งคือครอบครัวยังมีเหลืออยู่ถ้าสมมุติว่าโดดไปที่พับลิกหรือโดดรถไฟอะไรเงี้ยคนที่จะต้องดูแลเรื่องค่าเสียหายต่อไปคือครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นเราอยากแบบตายเองเสียชีวิตเองบางคนก็บอกว่าไม่อยากผูกคอเพราะว่ามันลิ้นมันจุกปากแล้วมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยมันไม่สวยใช่มันไม่สวยโดดตึกแล้วศพมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่างั้นสุดท้ายก็มากินไอ้ยาพิษกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับซูไซด์คลับของญี่ปุ่นเนี่ยเคยอ่านอยู่อันนึงตอนปี19สักอย่างเป็นเขียนในเว็บอ่ะนะฮะผมก็เข้าไปอ่านก็แบบเหมือนนักเรียนหญิงรวมตัวกันแล้วก็โดดลงจากตึกจากชั้นข้างบนเรียนครับปึ๊บลงมาพร้อมกัน5คน5คนเลยเหรอคะ5คนใช่ๆแล้วก็เลยเรียกกันแบบว่าเป็นการแบบนั่นแหละมันเลยเรียกเป็นคลับขึ้นมาอะไรแปลกดิเนาะว่าทำไมคนถึงแบบว่ามันจะต้องมีจุดที่แบบมันดูไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยไปตายกันเถอะอะไรเงี้ยใช่ผมว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องลัทธิอ่ะพวกเนี้ยมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่มันเรื่องเกี่ยวกับลัทธิเนอะเรื่องเกี่ยวกับไซโคโลจีอ่ะที่แบบให้คนมันแบบอยู่แล้วเชื่อมั่นในสิ่งบางสิ่งจนกระทั่งแบบว่าสามารถ
ทำสิ่งอะไรที่มนุษย์มนาทั่วไปไม่ทำเพราะตัวเองมีความเชื่อนี้อยู่อะไรเงี้ยว่าแบบเรื่องพวกนี้มันน่ากลัวแต่ไอ้นิชันรอบที่แล้วอะในคืนพูดผมก็เล่าไปเรื่องไอ้ดอกไม้เกิดเรื่องทุกอย่างเกิดจากดอกไม้ดอกที่กันบรรณะอะไรเงี้ยที่สุดท้ายก็แบบพอมารู้ความจริงว่าแบบว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครเป็นทำอะไรมาอะไรมันก็ค่อนข้างเรียกช็อกกิ้งอยู่ว่าแบบมันมีแบบนี้อยู่อะไรอย่างงี้น่ากลัวพี่ก้ามีประสบการณ์อะไรอย่างงี้ไหมคะประสบการณ์เกี่ยวกับฆาตกรหรือคนไหนไม่มีไม่มีพี่ก้าแต่การที่กลัวคนบางคนอ่ะผมมีแถวบ้านผมสมัยก่อนตอนผมอยู่ปฐมอย่างเงี้ยผมจะชอบเดินไปคือต้องตัดผมร้านหนึ่งชื่อร้านป้ามะลิเป็นผู้หญิงตัดผมไทยๆเกียนให้แล้วมันก็ห่างจากบ้านผมไม่มากครับประมาณแบบ30เมตรอะไรอย่างเงี้ยใกล้มากแล้วระหว่างทางอ่ะผมจำได้ว่ามันจะชอบคือมันจะมีป้าคนหนึ่งแบบขายของอยู่แถวนั้นก็บอกว่าอย่ามาเดินดึกๆนะอันตรายแถวนี้มีโดนป้นโดนนู่นนี่บ่อยนะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนวันหนึ่งผมจะไปซื้อของร้านชำแถวๆร้านป้ามะลิอ่ะที่ตัดผมอ่ะผมก็เดินไปแล้วผมมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งแบบกำลังเหมือนหาเหยื่อยืนอยู่ในซอยแบบคือดูผิดปกติมากๆดูไม่ใช่คนเดินถนนทั่วๆไปอ่ะเนี่ยผมก็จะกลัวอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วงนั้นผมก็ไม่ออกจากบ้านเลยพอรู้ว่าแบบน่าจะต้องจี้หรืออะไรสักอย่างแน่ๆถ้ามนุษย์ผมก็แค่จี้ผมก็นึกว่าแบบแค่จะเอาเงินอ่ะผมก็กลัวละถ้าวิ่งเข้ามาฆ่านี่ลาก่อนเลยบางทีมันหนีไม่ทันค่ะบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับยืนดักอยู่ตรงแบบซอกซอยนึงเงี้ยแบบเอาเงินมาเอาไปเลยเอาไปเลยให้ๆอย่าฆ่าอย่าทำอะไรนะแล้วไอ้มันมีเรื่องแบบเรื่องดังเรื่องเด็ดเลยของที่ญี่ปุ่นที่นึงที่มันมีคนเจอเขาเจอจริงๆจนมันกลายเป็นแบบเรื่องเล่ากันซ้ำๆต่อๆกันนะก็คือตอนนั้นเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็มีคนมากดออดแต่งชุดเป็นตำรวจแล้วก็มาถามว่าโทษนะครับแถวเนี้ยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคุณรู้เรื่องบ้างไหมครับอะไรเงี้ยบอกผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้อะไรเลยครับทำไมล่ะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็โชคดีของเขานะเขาทำงานเยอะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับแล้วก็ไปจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาก็ดูข่าวเว้ยแล้วก็เห็นว่าในข่าวอ่ะฆาตกรคนนั้นอ่ะโดนจับเพราะว่าไอ้ฆาตกรคนนั้นอ่ะฆาตกรคนที่คือมันมีคดีนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วฆาตกรโดนจับแต่ฆาตกรอ่ะคือคนที่ใส่ชุดตำรวจมาถามเขาคือถ้าสมมติว่าเขาตอบไปว่าแบบเฮ้ยเขาเคยได้ยินเหมือนกันนะรู้อะไรเงี้ยก็คือน่าจะโดนใช่ซึ่งน่าจะโดนโอ้เรื่องนี้แบบดังมากตอนนั้นเป็นเรื่องแบบคลาสสิกมากเลยเพราะว่ามันดังมากเรื่องเนี้ยแล้วมันแบบมันหลอนเนี่ยมันเหมือนเรื่องนึงที่ต้นกล้าเล่าในคืนพุธอะที่บอกว่าเป็นคุณลุงเมาคนนึงเข้ามาในบ้านอะคุณลุงคนนึงเมาเข้ามาในบ้านแล้วแบบที่คนที่อยู่บ้านเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าแฟนเขาผู้หญิงไม่อยู่อ่ะแล้วสุดท้ายก็คือสุดท้ายคุณลุงคนนี้ออกไปที่เป็นโจรขโมยกางเกงในอ่ะอันนั้นอ่ะเข้ามาแล้วนะด้วยใช่อันนั้นอ่ะเข้ามาแล้วโอ้โหมาได้ทุกรูปแบบจริงๆบอกเลยแล้วก็มีอีกอันนึงแต่อันเนี้ยตอนแรกอ่ะเหมือนกับเขา เขาอ่ะตั้งตอนแรกที่เขาสันนิษฐานว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเกาหลีอ่ะมันมีว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้คือเรื่องของญี่ปุ่นเว้ยมันมีอยู่เรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้ผมน่าจะเคยเมนชั่นในรายการไปเมื่อแบบโอ้ตอนแบบหลักหน่วยเลยมั้งที่คนอ่ะจะขึ้นไปในลิฟต์แล้ววันนั้นอ่ะเขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาพร้อมกันแล้วทีเนี้ยลิฟต์มันเป็นลิฟต์ที่มองเห็นข้างนอกได้คนที่ขึ้นมาด้วยกันอ่ะกดเหมือนกับกดชั้น2ชั้น3ส่วนบ้านเขาอ่ะอยู่ชั้น7ชั้น8แล้วพอลิฟต์เปิดชั้น3ปุ๊บลิฟต์ปึ้งคนเนี้ยออกไปแต่ไม่ได้เดินไปนะหันกลับมาที่ลิฟต์แล้วพอลิฟต์กำลังจะปิดอ่ะเขาควักมีดขึ้นมาแล้วลิฟต์ก็ค่อยขึ้นแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปเฮ้ยแล้วก็รอจนกว่าลิฟต์จะเปิดแล้วก็ค่อยไปแทงใช่อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วมันอยู่ในญี่ปุ่นก่อนที่มันจะไปที่เกาหลีเว้ย
เอออันนี้ผมเพิ่งไปเห็นไปเห็นดิสคัชชั่นกันในเรื่องนี้เราแบบอ๋อเรื่องนี้แม่งเรื่องดังซึ่งตอนนั้นอ่ะเพื่อนเกาหลีที่อยู่ญี่ปุ่นผมก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเรื่องเนี้ยเออยังกระทั่งแบบว่าไอในดิสคัชชั่นที่ผมไปเจอบอกมันคือที่นี้ลิฟต์เนี่ยเป็นลิฟต์ของบริษัทนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะไอลิฟต์อันเนี้ยบริษัทนั้นมันยังเป็นด้วยความที่มันเป็นลิฟต์เหมือนลิฟต์ default ลิฟต์เริ่มต้นอ่ะมันยังไม่มีปุ่มแบบ stop ลิฟต์ด้วยตัวเองคือกดแล้วไปแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มี emergency call นิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ไม่มีมันก็เลยแบบว่าทำให้ต้องแบบปุ่มมี stop แล้วกดยกเลิกชั้นเรียไปอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งมันก็น่ากลัวนะน่ากลัวมันนะแค่นึกภาพตามก็แบบแย่แล้วอ่ะใช่แล้วเขาบอกฆาตกรที่โดนจับได้เขาบอกเขาชอบสีหน้าของเหยื่อที่เหมือนรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายอ่ะพวกนี้บางทีมันเป็นว่าเขาคนนั้นน่ะเขาจะทำอะไรก่อนที่เหมือนกับจะถึงเวลาตายของเขาอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมล็อกเล่นแบบด้วยนะจริงๆเนาะเหมือนแบบว่าบางทีก็บางคนเสพเยอะเกินทำเยอะเกินอะไรเงี้ยแบบเห็นแล้วชอบว่าทำจริงๆก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยพฤติกรรมเลียนแบบเอออันนี้ก็อย่างแจ็คเดอะริปเปอร์ก็มีนี่ที่แบบตัวปลอมมาทำบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแจ็คเดอะริปเปอร์จะฆ่าแต่ศพที่นี่ที่อยู่ในเมืองแต่วิธีการฆ่าเขาจะแบบเออเอาเครื่องในออกไปบ้างมีถลกหนังบ้างแล้วเหมือนมันเป็นพฤติกรรมประหลาดของมนุษย์เหมือนกันนะฮะคือแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยชอบส่งจดหมายไปที่กรมตำรวจว่าเอ้ยฉันจะทำอันนี้ต่อจะตัดหูคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยตำรวจก็จะรู้อยู่คนเดียวนี่หรอไหมแล้วก็ทำจริงจนตำรวจรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยต่อเมืองละออกข่าวเลยแล้วกันว่าในเมืองนี้มีฆาตกรออกข่าวไปปั๊บว่ามีจดหมายมาส่งที่ตำรวจนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะวันถัดมาจดหมายมาบานเลยตัวปลอมฮะส่งมาเอ้ยเดี๋ยวฉันจะทำอันนั้นฉันจะอันนี้อะไรเงี้ยแบบหลายร้อยฉบับมนุษย์มันก็ประหลาดครับทั้งที่แบบเขาเตือนแล้วก็ยังแบบไปทำให้มันปั่นป่วนขึ้นไปอีกใช่มันเป็นแบบมันเป็นพฤติกรรมลอกเล่นแบบอะเนาะแต่ลอกคนคือพูดถึงจริงๆอะมนุษย์อะประหลาดจริงเห็นต้นกล้ากินชานมไข่มุกไม่กล้าเล่าเลยทำไมครับ ปกติมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับขี้กระต่ายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นขี้กระต่ายกับชานมไข่มุกอันนี้ผมชินอ๋อโอเคได้ก็คือแบบว่ารู้ใช่ไหมว่าคนจีนชอบกินอะไรประหลาดประหลาดคือเฟิร์นอะเป็นคนเที่ยวเนี่ยแหละแล้วก็ชอบกินแบบเหมือนไปทดลองกินคือเราชอบอาหารตามพื้นเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออมันก็จะแบบว่าเวลาเราไปที่ใหม่อะแล้วเวลาเราเห็นของอะไรใหม่ๆที่กินอะมันก็จะแบบอ่ะบางทีก็ต้องลองกินแหละแต่คือที่ไม่สามารถลองกินได้เลยนะ1คือเด็ก2คือลกสามคือเต่าแบบสมองลิงอย่างเงี้ยไม่สามารถจริงๆคือแบบแต่แล้วมีจริงๆนะอ๋อที่มันมีอยู่เรื่องผมไปดูมาที่เขาเอาเธอมันอร่อยหรอเอาเด็กอะเด็กอ่อนค่ะเด็กที่เขาทำแท้งอะค่ะไปห่อเกี๊ยวอะมีจริงๆอันมีจริงเหรอมีจริงเคยเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตด้วยผมมีจริงเป็นแบบเด็กทารกโดนต้มแล้วเนื้อไปเปื่อยอะแล้วเขาเชื่อกันว่านั่นแหละจะทำให้เหมือนผู้หญิงมีอายุมีผิวที่สวยงามจังเด็กอะไรต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะมันเป็นความแบบ1มันคือความเชื่อ2มันคือความประหลาดของคือความแบบพยายามของคนน่ะ3มันคือมันเคยมีสิ่งที่มันแบบว่าวิทยาศาสตร์รองรับเลยอย่างเงี้ยมันเล่าจะอย่างงี้แล้วกันคือไม่แปลกที่จะมาเจอว่ามันคนมันจะมากินลกกินอะไรอย่างงี้นี่มันทำสายความงามใช่ปะผู้หญิงเนี่ยน้องๆผู้หญิงจะรู้ดีว่าเขาจะมีการโปรโมทเช่นการฉีดรกเด็กการเก็บสเต็มเซลล์ฉีดเข้าผิวแล้วมันก็จะทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ไหมพวกรกเป็นปกติไงอันนี้คือถูกกฎหมายด้วยนะอ๋อนี่คือถูกกฎหมายแต่ทีเนี้ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอลิซาเบธบาทูรีเขาเป็นชื่อคุ้นยังไงเขาเป็นคาวเตสของแบบไอเดคูล่าอ๋อคือเขาเป็นเคาเตสมาก่อนใช่ไหมแต่ด้วยเกิดจากการที่แบบว่าเขาแต่งงานกันในครอบครัวทำให้เขามีพฤติกรรมเรื่องของทางกายภาพทั้งจีนทั้งอะไรหลายๆอย่างมันเพี้ยนทีนี้อลิซาเบธเนี่ยมีประวัติคือตอนเด็กๆเนี่ยป
วดหัวอย่างรุนแรงเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังแต่ไปโป๊ะเชว่าแบบไปตบไปตีอะไรหรือเขาหวีผมแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเหมือนนางไปทำร้ายสาวใช้แล้วเขากรีดขึ้นมาแล้วพอได้ยินเสียงกรีดก็เลยหายปวดหัวแต่มันก็เลยชอบทรมานคนทีเนี้ยปัญหาก็คือพอเขาแก่มาปุ๊บอะเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะจนมีวันนึงอะสะไอคนใช้เขาเนี่ยแหละเขาก็หวีผมอยู่แล้วเหมือนไปดึงแรงอะแล้วกระชากหัวเขาแล้วเขาเจ็บอะเขาก็เลยเหมือนทุบคือฆ่านั่นแหละก็คือทำร้ายอะจนเลือดมันกระเด็นเข้าหน้าเข้ามืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตายนะเสร็จปั๊บพอเขาเช็ดมือเขารู้สึกว่าผิวตึงขึ้นเขาก็เลยอาบเลือดแล้วมันดีผิวมันสวยอะไรเงี้ยแต่มาเขาก็เลยแบบว่าให้หาแบบเด็กผู้หญิงอะอายุประมาณเท่านี้อายุประมาณเท่าสาวใช้เขาเนี่ยเอามาฆ่าแล้วก็เอาเลือดมาอาบเอาเลือดมากลั่นแล้วก็มาอาบก็คือเหมือนเพิ่มระดับความรุนแรงไปเช่นว่าแบบช่วงแรกก็คือถ้าเกิดว่าแบบเหมือนแทงกว่าเลือดจะไหลมันก็ชาใช่ไหมงั้นเอาไม่เป็นไรงั้นทำเป็นฝักบัวปาดคอให้เลือดสาดเลยละกันแล้วฉันก็อาบอย่างเงี้ยให้มันแบบชโลมตัวนั้นก็รู้สึกว่าโอเควิธีนี้ก็คือมันก็ได้ฟีลลิ่งของการอาบชาวเวอร์แหละแต่ว่าบางทีเสียดายเลือดเพราะว่าพอฆ่าเยอะเรื่อยๆคนมันก็หายากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยเริ่มมีคนตั้งข้อคือคนเขาก็เริ่มแบบเหมือนมีประกาศว่าเด็กสาวหายอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเขาก็คือตรงนี้เขาจับเด็กได้ปุ๊บเขาเลยให้ช่างนาฬิกาทำถ้าใครไปดูจะเคยเห็นที่มันเป็นเหล็กเหมือนรูปตัวคนน่ะไอรอนเมเดนไอรอนเมเดนถูกต้องที่ข้างในมันเป็นแทงๆเป็นก็คือ Iron เอาคนน่ะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ล็อกแล้วก็ให้เลือดมันไหลแล้วก็กองออกมาอยู่ในบ่อแล้วเขาก็อาบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโอเคบ้านปลายสุดท้ายเขาก็โดนจับได้รวมไปครั้งอยู่ในหอคอยก็ตายนะแต่ว่าที่เมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาคือคนนี้มีตัวตนจริงๆและทำแบบนี้จริงๆแต่ที่เมนชั่นขึ้นมาก็คือปัจจุบันเนี้ยมันมีการศึกษาว่าเลือดคนเนี่ยมันมีสารอาหารอยู่เขาเรียกว่า growth factor อ่ะเซิร์ชคลินิกทุกที่ได้เลยค่ะฉีด growth factor เข้าหน้าวิธีการก็คือเอาเลือดคนอื่นมาฉีดเข้าหน้าอย่างเงี้ยเลือดตัวเองอ๋อเอาเลือดตัวเองถูกต้องคือโอเคเราเอาเลือดคนอื่นมาฉีดไม่ได้เพราะมันจะมีเรื่องหลายๆอย่างอ่ะทั้งเลือดกรุ๊ปเลือดทั้งเรื่องแบบจีนทั้งเรื่องแบบคอนทามิเนททุกอย่างใช่ไหมแต่เลือดตัวเองได้นี่ไม่เป็นไรวิธีการก็คือเอาเข็มดึงเลือดตัวเองมาดูดออกมาแล้วก็เลือดเนี่ยไปใส่หลอดสำหรับแบบน้ำยาสำหรับปั่นแยกมันก็จะแยกออกมาเป็นเกล็ดเลือดเป็นตัวแบบโกรทเป็นพลาสมาเลยก็คือเป็นน้ำที่อยู่ในเลือดเป็นพลาสมาทุกอย่างที่อยู่ในเลือดเป็นแฟกเตอร์ก็คือพวกแบบคือเลือดเรามันต้องลำเลียงสารอาหารเพื่อไปทุกตัวในทุกอย่างไปหล่อเลี้ยงอวัยวะใช่ไหมคะก็คือมันก็จะกลั่นออกมาเป็นชั้นรองหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นเลือดแดงก็ดึงไอชั้นที่มันเป็นตัวที่เป็นแบบอาหารนั่นแหละแล้วก็เอามาฉีดเข้าหน้าฉีดเข้าตัวกันให้เป็นแบบเรื่องความงามเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าจริงๆอ่ะเขาทำอ่ะมันก็ถูกนะอ๋อใช่ไหมเข้าใจก็ถูกต้องแหละนั่นแหละเขาก็ไม่ได้รู้สึกไปเองใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยอาบเลือดแล้วผิวมันแต่งตึงขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบถ้าเอาวิทยาศาสตร์มารองรับมันก็มีงานวิจัยที่มันเป็นแบบนี้จริงๆว่าฉีดแล้วมันทำให้เกิดการรีเจเนเรชันเกิดการฮีลิ่งอะไรอย่างเงี้ยกับผิวกับคอลลาเจนบนใบหน้าหรือแบบร่างกายอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามันก็มันเลยไม่แปลกที่คือสำหรับเฟิร์นอะเฟิร์นก็ไม่แปลกที่จะมีการเอาลกเอาอะไรแบบมาสกัดและฉีดใช่ปะแต่กินเนี่ยเฟิร์นก็ยังเชื่อว่าแบบมันเข้าไปในตัวมันก็โดนน้ำย่อยแล้วก็สลายไปใช่ใช่แต่ว่ามีจริงๆนะคะก็ขาลกเนี่ยเขาก็จะมาต้มแล้วก็สกัดเป็นดองเป็นโสมอะค่ะเหมือนดองยาดองบ้านเราเหมือนเวลาบ้านเรากินตุ๊กแกค่ะแล้วก็ดองเข้าไปทั้งตัวอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไหมแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำก็ดื่มเป็นเหล้าแต่เด็กเนี่ยเขาเอาไปต้มจริงไปทำแบบเหมือนตุ๋นยาจีนตุ๋นยาจีนใช่ไปตุ๋นยาจีนเนื้อไปเปื่อยเลยเด็กในหม้อสมองลิงเวลาเขาเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟมาทั้งหัวนะคะเปิดกระโหลกป๊อกใช่ถูกต้องเคยกินแต่สมองหมูไม่เคยกินสมองลิงเหมือนกันแต่คิดว่าคงคล้ายๆกันมั้งไม่รู้เหมือนกันครับ นั่นแหละนั่นแหละสุดยอดผมจำได้เลยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะมันเคยมี
คนอ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นยังอยู่แบบอยู่ปออะไรอยู่เลยอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรานอนไม่หลับเว้ยเรื่องแบบตอนนั้นไปร้านอาหารจีนมาอะไรเงี้ยไปที่จีนสักที่นึงเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่โต๊ะแล้วตรงโต๊ะแม่งมีหลุมตรงกลางเป็นหลุมแบบเหมือนหลุมชาบูปัจจุบันครับแต่ข้างล่างอ่ะไม่ได้มีเตาข้างล่างเป็นหลุมโบ๋มันก็งงว่าแบบเฮ้ยมีอะไรวะอะไรเงี้ยสักพักนึงก็มีคนอ่ะจูงลิงมาแล้วก็ลิงคุมถุงมาเลยแล้วก็เอาขึ้นโต๊ะตรงนี้ปึ๊บแล้วเปิดปั๊บเอาเป็นหัวเอามาอย่างเดียวแล้วต๊ะโอ้แล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนเด็กเราฟังอ่ะใช่ไหมมันโอ้โหภาพมันติดมันสรรหาเนาะสรรหาจริงๆแล้วสรรหาแล้วค้างคาวยังแดงบอกแล้วคนนะนะกลัวแบบพวกแบบปลาดาวแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินกันเคยกินไหมคะอร่อยอยู่นะคะไม่เคยเลยอ๋อเหรอคะปลาดาวอร่อยอยู่นะแคลเซียมมันเยอะดีปลาแต่คือผมอ่ะถ้าเป็นพวกสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยเราโอเคพูดถึงว่าแบบเนี่ยอาหารพวกแบบว่าลกเด็กพวกทำแท้งเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเวลาเขาทำแท้งเขาทำกันยังไงทำกันยังไงเหรอ ไม่รู้ครับโอเคโอเคแบบหมายถึงว่าเขาเคยมีวิดีโอให้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นเขาทำไหมคะคือเฟิร์นอ่ะไม่ได้แบบสนับสนุนให้ทำนะแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนอยู่ที่เมืองจีนมันจะมีคลาสสำหรับทำแท้งเพราะว่าที่จริงเขาทำแท้งถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไม่ได้เรียนเหมือนเด็กไทยก็คือเราจะได้เรียนการทำแท้งนะคะแม่จ้าแต่ก็คือทำแท้งปัจจุบันมันถูกกฎหมายเนาะในไทยปัจจุบันแล้วแต่กรณีแท้งปัจจุบันเขาบอกปัจจุบันน่าจะถูกกฎหมายถ้ายังอยู่ภายในเวลาไม่ใช่คือการทำแท้งเนี่ยมันมีระยะเวลาหรือกำหนดของเดือนกำหนดคันนั่นแหละในการทำเช่นเกิน4เดือนไปแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วเกิน4เดือนไม่ทำกันแล้วเป็นรูปร่างแล้วใช่แต่ว่าจะทำหรือไม่ทำไม่เกิน4เดือนเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ยังอยู่ในข้อกฎหมายที่แบบจะต้องอยู่ภายใต้ศีลธรรมอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนอีกกรณีนึงเนี่ยก็คือการที่ถ้าโดนข่มขืนมาใช่อันนี้สามารถได้ใช่โดนข่มขืนมายังสามารถทำได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบข่มขืนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆนะคะแต่จะบอกว่าคือเดี๋ยวเล่าทีละเรื่อง มันจะมีหลายเรื่องมากเลยนะคือ แบบข่มขืนกันเองในครอบครัวอย่างเงี้ยอันนี้เขาถือว่าแรปเขาจะเรียกเรปแท้ปกติมันจะมีเรปปลอมกับเรปจริงที่หมอเวลาเขาเรียกกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่า 90% อ่ะเป็นเรปปลอมเรปปอมคืออ๋อเรปปอมคือบอกว่าตัวเองโดนข่มขืนแต่จริงตัวเองยินยอมเงี้ยหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่พ่อแม่พามาก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนีไปมีอะไรกันแล้วก็พ่อแม่จับได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกเรปปอมแต่เรปจริงๆน่ากลัวเคเรปจริงๆน่ากลัวมากนะคะเวลาแบบคือค่อยๆทีละเรื่องเนาะอ่ะเรปจริงๆเนี่ยก็คือคนเนี่ยโดนข่มขืนมาจริงๆแล้วสภาพจิตใจจะค่อนข้างแย่ส่วนใหญ่มักจะเจอกับคนที่คนเรียบร้อยอ่ะคนแต่งตัวโป๊ะไม่ค่อยเจอหรอกอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่ว่าคนที่แบบเรียบร้อยไม่ค่อยสู้ดูไม่ค่อยสู้คนอะไรเงี้ยมักจะเจอแล้วก็ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วเวลามาอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเขาก็จะวิธีการตรวจสอบของหมอเนาะก็คือต้องทางล่างอ่ะก็ที่เขาบอกว่าเหมือนโดนข่มขืนหลายๆรอบแบบมันก็คือเรื่องจริงคือเหมือนพอเจอหมอปุ๊บก็ต้องหมอก็ต้องถามว่าก่อนจุกลุกคำยังไงบ้างคะดูดตรงไหนบ้างมีน้ำลายตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บให้หมดอย่างเงี้ยที่ข้างนอกใช่ไหมคะโดนทำร้ายร่างกายยังไงบ้างก็ต้องเก็บหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตรวจภายในอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจตั้งแต่ข้างในมาถึงข้างนอกนะคะเวลาตรวจเขาต้องดูว่าแบบปากมดลูกเปิดส่องเข้าไปปากมดลูกเป็นยังไงโดนกระแทกยังไหมมีเลือดออกไหมอะไรอย่างเงี้ยสภาพบางคนเคยเจอโดนข่มขืนจนแบบมดลูกแตกอะมดลูกแตกก็คือแตกอะแบบราวต้องเปิดท้องไปเย็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้างนอกก็ต้องแบบมาดูว่าแบบแบบมีรอยฉีกรอยแผลเป็นยังไงสีเป็นแบบเก่าเป็นแบบใหม่อยู่กี่องศากี่นาฬิกาอย่างเงี้ยต้องโน้ตหมดนะเพราะตรวจละเอียดมากเลยนะต้องละเอียดเบอร์นี้เพราะสุดท้ายมันต้องขึ้นหมอดเนี้ยค่ะสมมติว่าแบบมันเป็นวงกลมอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องแบบเขาก็จะมีภาพเราต้องโน้ตหมดเลยว่า
ไฮมันคือเยื่อพรหมจรรย์อย่างเงี้ยมันหายไปกี่องศากี่นาฬิกาขนาดกี่เซนสีอ่อนสีใหม่สีกลางมีเลือดไหมไม่มีเลือดอะไรอย่างเงี้ยข้างในมีแบบมีพวกแบบสารคัดหลั่งอะไรเหลือด้านนอกมีสารคัดหลั่งอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันต้องดูละเอียดเบอร์นั้นแล้วมันต้องโน้ตทั้งหมดอันนี้คือครั้งอันนี้คือแบบด่านแรกนะแล้วพอผ่านด่านนี้ไปเสร็จปุ๊บอะเขาก็จะนัดวันเพื่อที่จะเจอด่าน2ด่าน2ก็คือเจอหมอนิติเวชที่เป็นนิติเวชอ่ะซึ่งสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วสภาวะทางจิตใจและร่างกายแล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดซึ่งก็จะโดนซักเหมือนโดนข่มขืนรอบที่2พอผ่านไปพอผ่านห้องนี้เสร็จปุ๊บจะต้องไปเจอนักสังคมสงเคราะห์ที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยซักใหม่ตั้งแต่พฤติกรรมแรกจนถึงสุดท้ายรอบที่3สำนวนผ่านนักสังคมสงเคราะห์อีกต้องแบบไปนักจิตวิทยานู่นนี่นั่นอ่ะคือวันหนึ่งโดนแน่นอนประมาณ 5-6 รอบเล่าไปเถอะเออแล้วก็งงมากว่าทำไมไม่อัดเทปแล้วก็เปิดให้ฟังเขาจะเล่ารอบเดียวแต่ว่าคือสุดท้ายมันก็ต้องเป็นพยานจากปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้พวกอันนี้คือเรปจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสตอรี่ส่วนใหญ่อ่ะเกือบแบบ 70-80% น่ะเป็นคนในครอบครัวหมดเลยเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวหมดเลยเยอะมากนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าคนข้างนอกเขาก็จะปิดชีวิตที่เห็นเป็นข่าวเยอะร้องเลยค่ะเฟิร์นเคยเจอเคสที่แบบเป็นคนข้างนอกคือไปเที่ยวแล้วก็ขากลับแบบเจอแท็กซี่แบบว่าเจอแท็กซี่อ่ะคือเขาเรียกแท็กซี่กำลังจะกลับใช่ไหมคะและแท็กซี่ก็โอเคพาไปส่งก็ดูเป็นคุณลุงคนหนึ่งแล้วแบบอยู่ดีๆแท็กซี่อ่ะแบบจอดเขาข้างทางล็อกประตูแล้วก็แบบถอดกางเกงถอดเสื้อผ้าแล้วบอกว่าแบบเนี่ยช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่ผู้หญิงคนนี้คือใจเด็ดมากนะคือชีก็ช่วยเลยนะจนแบบว่าจนเขาเสร็จนะและนางก็เอาน้ำน่ะแบบป้ายตามตัวนางอะ่ะและนางก็กัดในตรงนั้นน่ะกัดเลยอะ่ะคือต้องมีอะไรสักอย่างติดมากับกูอะ่ะเออแล้วเขาก็น้ำตานองหน้าเลยไปหาตำรวจแต่เคสนั้นก็คือจับได้นะคะแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็สุดจริงแต่สภาวะจิตใจเขาก็เหมือนก็ต้องบำบัดเป็นโพสต์ทอมาติกเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็สู้คนเสียวหน่อยน่ากลัวกัดเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยกัดเลยอ่ะแบบดึงกัดกระชากเลยอ่ะเพื่อนก็อ๋อค่ะพี่เอาเนื้อเยื่อติดมาด้วยไหมคะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอันนี้จะเป็นเคสแบบประมาณนี้แต่ใจเขาก็เด็ดนะใจของผู้หญิงเขาว่าแบบเออยังสู้เขาสู้ยังสู้เย็นแล้วแบบจัดการกับสถานการณ์ได้ใช่ๆแต่นี่ก็มีอายุแต่ถ้าเป็นเด็กๆเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปู่เป็นพ่ออะไรเงี้ยคนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ได้ใช่แต่ทำแท้งนี่ก็คือแบบก็ถ้าพูดถึงเรื่องทำแท้งเนาะก็เคสประมาณนี้เขาก็จะยอมให้ทำแท้งใช่ไหมแต่คือในเมืองไทยอ่ะการทำแท้งก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะมีเน็บยามีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่เมืองจีนอ่ะมันจะมีทำแท้งแบบทำบอร์ดสำหรับทำแท้งอ่ะทำแท้งจริงจังซีซันนอลจริงจังก็คือแบบแล้วมีให้เลือกด้วยนะคะ2ราคาราคาแบบวางยาสลบกับราคาแบบไม่วางยาสลบเหรอเออทำแท้งแบบไม่วางยาสลบนี่ก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะเนี่ยแบบแต่คือนักเรียนต่างชาติอ่ะเขารู้ว่ากฎหมายของแต่ละชาติอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะไม่ได้ให้เราเป็นคนลงมือทำนะคะแต่ว่าก็จะมีเคสที่เราต้องทำแหละลงมือทำแต่จะไม่ใช่เคสที่มาเป็นซีซันนิ่งอันนี้คือซีซันนิ่งคือหมายความว่าเข้าไปในวอร์ดปุ๊บอะมันจะแบ่งทางเป็น2ทางเขาจะให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกหมอเสร็จปุ๊บมันจะแบ่งห้องเป็น2ห้องเลยห้องนึงสำหรับวางยาสลบอีกห้องนึงก็คือเป็นเตียงเหมือนเคยเห็นเตียงสปาทำเล็บไหมเคยไปร้านทำเล็บไหมเคยผ่านไหมที่แบบเข้าไปแบบเรามองข้างในกระจกก็จะเป็นเตียงแบบเป็นเก้าอี้วางเก้าอี้ใช่เป็นเก้าอี้เหมือนนวดข้างเหมือนนวดแผ่นไทยอ่ะก็คือเรียงเหมือนนวดแผ่นไทยอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็คือแบบเขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเคสกันนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอทุกคนประจำที่ทุกคนก็คือประจำที่แล้วคนไข้ก็คือมาเดินมันนั่งแล้วก็ทำแท้งวิธีการทำแท้งนะคะทุกคนวิธีการทำแท้งนะคะเปิดคลาสสอนทำแท้งกันใช่แล้วทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆควรป้องกันครับโอ้โหมันไม่เสี่ยวขนาดนั้นพี่เป็นวิทยาทานนะอ๋อเป็นวิทยาทานใช่ก็คือเขาจะแบบเหมือนก็จะสอดมันจะเป็นเส้นเนาะเข้าไปก่อนแล้วก็กระทุ้งให้มันแตกแล้วก็ดูดออกมาค่อยๆดูดออกมาเนี่ยค่ะขูดแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์ของหมอที่มันจะเป็นแบบเป็นช้อนอยู่ข้างในใช่ไหมเขาเรียกคูเรต
เขาเรียกคิวเลตเข้าไปขูดมดลูกขูดออกมาแล้วคนไข้ก็จะถ้าเกิดว่าไม่ได้วางยาสลบเขาก็จะเจ็บก็จะร้องก็ขูดออกมาจนหมดแล้วเขาก็จะซาวดูข้างบนว่าหมดยังถ้าหมดแล้วก็โอเคไปแพ็กก๊อดนอนพักได้รอกลับบ้านโอ้โห15นาทีไวๆเหมือนกันเนาะค่ะมากวันหนึ่งเขาทำกันเป็นแบบเกือบร้อยอะโอเคเพราะคือเพราะว่าเขาถูกกฎหมายไงอะไรไม่เข้าใจแล้วเหรอเวียนหัวไปหมดเลยนี่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยฟังแล้วยังแบบรู้สึกแทนเลยอะค่ะ15นาทีเคสนึงประมาณ 15-20 นาทีถ้าเป็นเคสวางยาสลบก็ประมาณ30นาทีเพราะว่ารอเขาหลับหน่อยครับแล้วทำไมเขาไม่มาทำแท้งให้ตอนที่มันเร็วกว่านี้หน่อยว่ามันจะได้เหน็บยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะได้แบบมันเป็นโปรโมชั่นค่ะค่ะมันเป็นโปรโมชั่นราคาค่ะคือโอเคคือมันประมาณว่าสมมติว่าทำแท้งที่ไม่ใช่ช่วงซีซันนิ่งมันก็จะแบบราคาแบบอาจจะ 5,000 หยวนอะไรนึงออกใช่ปะแต่ว่าพอมันเป็นซีซันนิ่งปุ๊บก็คือไม่วางยาสองเหมือนที่เฟิร์นถามนะไม่วางยาจะ 2,500 หรือ 1,500 หยวนแต่ถ้าเกิดวางยาจะแพงกว่าประมาณ 1,100 1,000 หยวนอะไรประมาณเนี้ยมันซึ่งพอตกราคามันก็จะถูกกว่าที่มันแบบ 5,000 หยวนลดมาแล้วก็เหลือ 3,500 หยวนอะไรเงี้ยมันก็หายไปเยอะนึกออกไหมแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบอ่ะก็สะบรึมกันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอมันครบแบบช่วงแบบเดือน3เดือน2เดือน3ก็จะเป็นช่วงที่มาทำกันละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีโถนะคะโถแบบวางข้างๆเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนถ่ายเพราะว่าเวลาเราขูดเสร็จปุ๊บมันต้องดูดออกมาด้วยใช่ไหมดูดมันก็จะเห็นเป็นเศษเล็กเศษน้อยแยกเข้าไปในโถมาโถแก้วหลอดทิ้งสีก็จะเหมือนน้ำข้าวปลาเคยเห็นน้ำข้าวปลาไหมไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วอ๋อโอเคเออตอนนี้ทานมไข่มุกผมไม่อร่อยเลยไหนบอกว่ากินได้บอกกินได้ถ้าแบบมาในเชิงแบบขี้กระต่ายผมน่ารักมากเลยตอนเนี้ยดูโอเคกว่าเยอะเลยขี้กระต่ายอันนี้เรื่องจริงอันนี้เป็นแบบประสบการณ์จริงจากแบบว่าที่ไปเรียนมาเลยนั้นเนี่ยแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงมันก็คือความรู้ล้วนๆเลยนะใช่ค่ะแต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบจริงๆเราควรเรียนรู้ไว้คือจริงๆถามว่าตอนเฟิร์นไปดูเฟิร์นก็อึ้งเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบเหมือนรีมายตัวเองไว้ในใจว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันดีหรือไม่ดีมองในภาพพจน์ของประเทศเขามันเป็นยังไงแล้วประเทศเราหรือว่าถ้าทำของประเทศเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดถ้าเราไม่อยากจะเห็นภาพนี้ก็ดีที่สุดก็คือป้องกันแต่แรกแหละคอนดอมถุงยางนั่นแหละนะคะเพราะน้องๆดูเยอะไงเราก็จะแบบน้องๆค่ะเราไม่ปิดกั้นทางนี้แต่ว่าคอนดอมดีที่สุดนั่นแหละค่ะครับ กลับมาใครก็ได้ช่วยแบบว่าฟื้นอารมณ์พี่มึนมึนไปหมดเลยแค่มีโปรโมชั่นน่ะนี่ก็คือแบบความไอ้นี่ของมนุษย์แล้วอะนึกออกไหมแบบมันไม่ใช่ฉีดหน้านึกออกแบบแบบทำผิวหรืออะไรนี่แบบมีโปรโมชั่นรอรถอันนี้คือเขาคิดมาแล้วว่าในช่วงนี้กระหน่ำละช่วงนี้แหละลูกค้าเยอะลดราคาจะได้มาคลินิกฉันเยอะแม่เจ้ามนุษย์คิดกันแบบนี้เลยอะครับทุกอย่างมันต้องเป็นเงินเป็นทองหมดเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะแต่อันนี้ด้วยความเชื่อของผมอยู่แล้วผมเนี่ยคิดว่าการทำแท้งเนี่ยไม่บาปส่วนตัวนี่คือส่วนตัวเราอะรู้สึกว่าการทำแท้งไม่บาปถ้าสมมติว่าเราทำในตอนที่เขายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเก็ทไหมตอนที่เขายังไม่เป็นแค่แบบก้อนเลือดอะไรเงี้ยนี่ส่วนตัวนะอันนี้ผมคิดส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ได้รับความสุขพ่อแม่ต้องเลิกการหย่ากันปัญหาที่บ้านไม่มีตังค์ไม่มีจนอันเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งบาปกว่าเยอะจริงอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยมีเมื่อพร้อมมีเมื่อพร้อมใช่มีเมื่อพร้อมดีที่สุดเราไม่อยากให้เขาเกิดมาแล้วลำบากนั่นอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะใครเห็นด้วยเห็นต่างหรือไม่ต่างยังไงก็แล้วแต่คุณเชื่อแบบมีสิทธิ์ที่จะเชื่อเนาะแต่อันนี้เราก็รู้สึกว่านั่นแหละถ้าเขาต้องอยู่มาแล้วแบบว่าพ่อแม่ไม่รักกันทะเลาะกันเพราะมีเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีครอบครัวไม่อบอุ่นอะไรก็แม่งบาปชัดๆ
รกนรกบนดินเลยหลังจากเขาเกิดมาใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่นะคะจะมูฟออกเป็นเรื่องอื่นก็อยากพาไปเรื่องอื่นมากเลยแต่แบบไม่รู้จะพาไปเรื่องไหนเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าจะเล่าถึงจะเล่าถึงแบบว่าโอ้ยฆาตกรมีฆาตกรญี่ปุ่นคนหนึ่งนะที่เขาอ่ะเล่าฆาตกรญี่ปุ่นฆ่าคนที่เขาชอบแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมใช้เวลานานมากกว่าจะจับได้จบแล้วเรื่องผมธรรมดามากเลยเทียบกับเรื่องเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้คือแบบทุกหนักๆอัปคัตอ่ะปั๊บไม่หรอไม่รู้เรื่องธรรมดามากเลยเรื่องแบบลัทธิลัทธิแก๊สวางแก๊สในรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นโอมชินริเกียวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจอยู่แต่เจอเรื่องเมื่อกี้ก็ธรรมดาเหมือนกันลัทธิซาตานที่ผมจะเล่าเนี่ยเบาเลยเบาเลยอุ้ยตาละอุ้ยมีอ๋อลัทธิซาตานอ๋อของทางฝั่งยุโรปของฝั่งยุโรปใช่ไหมคะอืมอืมอุ้ยพูดค่ะไม่น่าพูดถึงฝั่งพูดถึงฝั่งยุโรปแต่อันมันคือมันผมเชื่อนะผมเชื่อหมอนะว่ามันไม่หนักหรอกอืมแต่มันเรียวเกินไปขอโทษ มันเรียวเกินไปมันเห็นภาพชัดเกินสำหรับผมมันรู้สึกว่ามันชัดใช่มันชัดเกินไป กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งขูดๆเนี่ยโอ้ย เอางั้นเอาแบบเบาขึ้นไปนิดนึงก็ได้ผมนึกถึงภาพตอนที่หมอดูดไขมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมก็เคยถามหมอเอ้ยหมอปกติดูดไขมันนี่ดูดไงเพราะส่วนตัวเราไม่รู้เราไม่เคยดูดไขมันใช่มั้ยแล้วตอนรู้จักกับหมอช่วงแรกๆกับหมออยู่คลินิกดูดไขมันเนี่ยก็ถามหมอไปคือดูดไขมันเค้ายังไงล่ะครับเค้าแบบเอาเหมือนเอาเข็มเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วดูดปุ๊บอย่างนี้เหรอภาพในหัวเราเป็นอย่างงั้นหรือว่าแบบว่าเป็นเครื่องมาจุกกับพุงเราแล้วยิงอันสีอัลตราซาวอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วนั่งเรื่อยๆแล้วไขมันจะค่อยๆละลายแล้วมันก็อาจจะค่อยๆไหลออกไปตามท่อเครื่องดูดอันนี้ผมภาพที่คิดภาพที่คิดแล้วก็หมอบอกโอ้อดูดไขมันเหรอนี่ประมาณนี้แล้วหมอก็เหมือนให้ดูอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละจำไม่ได้ดูคลิปดูอะไรเนี่ยโอ้กระทุ้ง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 ไขมันให้มันแตกนะกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งแล้วก็ดูดออกมาโอ้โหแบบดูดออกมาโหดมากแต่ว่ามันไม่เจ็บไงอันนี้มันไม่เจ็บน้องคือแบบว่าเอาเรื่องเบากว่านี้อีกนิดนึงไหมเดี๋ยวมีเรื่องเบาหน่อยเอาเรื่องฆาตกรสักหน่อยไหมมันจะได้เบานิดนึงพี่ก้าก็ได้ค่ะไปลัทธิซาตานไหมคะเดี๋ยวพาไปยุโรปพาไปลัทธิพาไปยุโรปลัทธิซาตานก่อนนะอืมโอ้ยโอเคคือผมมีเพื่อนคนนึงที่มหาลัยนี่แหละเขาแบบเขาบอกกับผมชัดเจนเลยว่าเขานับถือซาตานเขาชอบเรื่องพวกนี้มากแล้วมันก็มีลัทธิอย่างเงี้ยในทุกประเทศลัทธิซาตานแต่คือเหมือนแก่นหลักก็มาจากยุโรปนี่แหละฮะแล้วก็เหมือนเผยแพร่มาอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นลัทธิซาตานแบบสมัยก่อนอ่ะเขาจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำคือต้องฆ่าคน6คนโดยแต่ละคนต้องมีความแตกต่างเช่นคนนี้เด็กผู้ใหญ่คนแก่ชายหญิงแต่ละแบบเอาแบบคนต่างๆกันมาเลยครับเพื่อที่คิดว่าฉันจะได้เป็นลูกรักของซาตานชีวิตฉันจะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องสังเวยชีวิตคนอื่นซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นในยุโรปตอนกลางสมัยก่อนนะคือวิธีการหลอกล่อเขาอะก็คือเหมือนเนี่ยสมมติผมเจอเหยื่อละผมเป็นคนนับถือสมมตินะผมก็จะเดินเข้าไปคุยสมมติเป็นเด็กคนนี้ก็จะคุยกันปกติแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่คำถามสุดท้ายที่จะถามคือคิดว่าชีวิตนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถ้าตอบว่าเหนื่อยตายเลยก็ส่งให้ไปแบบไม่ต้องเหนื่อยไงฮะอ๋อจะได้พักใช่จะได้พักไปเลยก็ฆ่าเลยครับแค่ถามว่าคิดว่าแบบชีวิตทุกวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยคำถามเดียวถ้าเราตอบแบบตรงล็อกเขาก็คือไปเลยซึ่งลัทธินี้มีอยู่จริงๆครับแล้วก็คือเหมือนเขาก็ช่วยกันรวมหัวกันนึกว่าแบบเฮ้ยคุณยังฆ่าไม่ครบ6คนใช่ไหมมาเดี๋ยวทีมเราช่วยกันอะไรเงี้ยเพื่อให้คนในลัทธิเนี้ยได้แบบเป็นที่รักของซาตานตามความเชื่อนะฮะก็คือจะมีช่วยกันด้วยแบบเฮ้ยสมมติพี่ต้นอยู่ในลัทธิเนี้ยยังได้ไม่ครบยังขาดคนแก่ผู้หญิงผมก็จะไปช่วยหาช่วยคุยให้อะไรเงี้ย
นี่คือลัทธิของซาตานในช่วงยุคกลางนะฮะที่เขาแบบจริงจังกันเลยอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยมนุษย์ลวงไปฆ่าพูดง่ายน่ากลัวนะจริงแล้วอ่ะเออใช่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมคาใจก็คือมันมีของพูดเวสเทิร์นนี่แหละเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่บ้านของเขาแล้วเขาหลอกล่อผู้หญิงเข้ามาแล้วปิดชีวิตผู้หญิงในบ้านเคยอันนี้มันก็เป็นเรื่องออร์โธดอกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาทำเรื่อยๆแล้วเหมือนเอาศพอ่ะเหมือนตอนแรกพยายามจะหั่นแล้วลงในท่อแต่ท่อดันตันอะไรบางอย่างนี่แหละเออแล้วก็เหมือนมาเรื่อยๆแล้วพยายามหาที่ซุกศพในบ้านอ่ะจนกระทั่งสุดท้ายแบบโดนเพื่อนบ้านแจ้งเพราะกลิ่นมันเหม็นมากหรืออะไรบางอย่างผมจำแบบจำได้แบบนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งพอตำรวจมาแล้วเห็นว่าจริงๆศพในบ้านมีเป็นสิบศพเลยอ่ะโอ้คือฆ่าเยอะมากใช่คือเยอะมากอะแล้วแบบยัดไว้ตามแบบคือผนังกำแพงตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผมจำชื่อฆาตกรไม่ได้แล้วขอโทษทีแต่แบบดังเรื่องนี้ดังมากแล้วเนี่ยผมเลยอยากรู้อยากแบบสงสัยมากรวมถึงแบบไอ้คำถามจิตๆที่ผมเคยถามไว้ก่อนนะว่าแบบว่าเออถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปที่บ้านคนแล้วคุณฆ่าคนหลังจากนั้นนะคุณจะอำพรางศพไว้ยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไซโคแพดนะถ้าเขาตอบเนี่ยเขาก็จะตอบว่าอ๋อก็จะให้ศพอยู่ที่เดิมแล้วใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเออคือมันก็แบบกับพวกนี้เขาไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วไงคะหมายถึงว่ามันไม่มีความแบบศีลธรรมอ่ะมันคือกลางแบบกลางไปเลยอ่ะพวกไซโคพาธอ่ะมันเลยแบบผมเลยก็เลยสงสัยอยู่ว่าแบบคนเราอ่ะมันสามารถอยู่กับแบบสิ่งที่มันค่อยๆย่อยสลายได้ยังไงวะ หันไปทำทั้งนู้นเลยอ๋อไม่ได้ใช่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ละเอียดอ๋อผมอยู่ไม่ได้ผมบอกเลยผมเป็นบ้าก่อนแน่ๆมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าแบบอยู่กับศพอย่างเงี้ยอย่างมันจะมีเนื้อเรื่องบางเรื่องที่แบบเมียตายแล้วก็เก็บศพเมียไว้อยู่ในบ้านอาบน้ำให้เขาเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมเหมือนเขายังอยู่อย่างเงี้ยก็รักเมียแหละแต่ก็ศพอะเข้าใจในมุมความรักเขานะแบบรักมากเลยแต่มันค่อยๆเกิดมามันค่อยๆเปื่อยมันค่อยๆสลายไปตามการเวลาร่างกายอ่ะอืมครับเพราะว่าอย่างของกรณีของผมจำเคสไม่ได้ประเทศอะไรไทยมั้งที่แบบเป็นคุณยายท่านนึงแต่แบบเหมือนมัมมี่แล้วครับก็คือแบบผิวติดกระดูกแบบแห้งๆแล้วอ่ะก็ใช้ชีวิตแก่ปกติอันนี้ก็ผมทำไม่ได้แน่นอนไม่มีทางอาจจะแบบความใกล้เคียงหรือความแบบความใกล้ชิดแต่บางทีมันมองข้ามไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาบอกว่าการที่เราจะทำอะไรหรืออยู่อะไรแบบนั้นอ่ะคือเราต้องมีความนิดนึงที่เป็นแบบนั้นอ่ะมีความนิดนึงที่เป็นเหมือนกันอย่างเช่นอันทางอย่างของเฟิร์นเงี้ยก็หมอสังเกตดีแบบหมอแต่ละแผนกอ่ะจะมีความแบบแตกต่างกันเคยหมอเด็กอ่ะก็จะมีนุ่งนิ่งน่ารักแบบคุยเล่นกับเด็กเลยเพราะเขาจะมีความเป็นเด็กอยู่แบบชอบความมุ้งมิ้งชอบความเด็กอยู่อ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันหมอที่เรียนจิตวิทยามันก็จะมีความจิตอยู่อ่ะคือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราแบบฟิวส์ตัวเองหรืออินเข้าไปกับอินทูอ่ะเข้าไปในนั้นอะไรเงี้ยไม่งั้นหมอฟอร์เรนซิกเขาจะอยู่ในยังไงที่แบบเจอตั้งแต่แบบใหม่เลย1วัน2วัน3วัน4วัน5วันมากลางจนย่อยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ทำไมถึงยังทำงานอยู่ตรงนั้นได้เลยมันมีความอินทูเข้าไปตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนสมัยเฟิร์นแบบอยู่คือเข้าไปฟอร์เรนซิกแรกๆอ่ะมันจะมีเคสนึงอันนี้เป็นเคสแฮงกิ้งอ่ะผูกคอใช่ไหมคะก็คือเหมือนเขาไปผูกคอในป่าช้าแหละแล้วก็เขาก็ไปกู้ศพออกมาก็แหงมา5วันแล้วนะซึ่งปกติไอ้เคสที่มันแบบ3วันอัพอ่ะกลิ่นหรืออะไรทุกอย่างมันจะมาแล้วใช่ไหมเขาจะให้แยกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนห้องชันสูตรมันก็จะแยกไปสำหรับเคสที่มาวันนี้ตายกี่วันพี่ต้องรีบชันสูตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกไว้หมดแล้วก็จะมีเคสที่แบบ
up to 3-5 วันขึ้นแยกอะไรเงี้ยก็คือตอนที่เดินเข้าไปอ่ะอาจารย์ก็คือหน้านิ่งมากแต่คือน้องสพทุกคนคือแบบอึกแล้วอ่ะคือหายใจเข้าไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์แบบอ๋อน้องเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะน้องมาดูตรงนี้นะปากกาที่แบบเสียบอยู่ตรงหน้าอกอ่ะก็คือเนี่ยเห็นไหมน้องเห็นหนอนไหมมันใช้ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันฟองตรงนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยน้องเห็นตรงคอไหมเนี่ยรอยเห็นไหมรอยไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะตรงนี้อย่าไปโดนนะแล้วเขาก็จะสอนว่าเออรอยแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์คะปากกานั้นน่ะคือลูกตาหลุดแล้วนะก็เขาก็ชินแบบกับกลิ่นอะไรเงี้ยเออมันน่าจะมีความอินทูเขาไปคืออยู่จนชินมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ใช่เฟิร์นว่าอันนี้เขาก็น่าจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนคนที่เหมือนภรรยาเสียอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวสามียังอยู่ด้วยอ่ะเฟิร์นคิดว่าในช่วงพีเรียดของไอ้กลิ่นเหม็นหรือการย่อยอะไรทุกอย่างอ่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของแบบทางจิตวิทยาที่เป็นเขาเรียกว่าแบบ post traumaticเออคือแบบเหมือนมันแอดแท็กมาแล้วอะสภาพจิตใจเขาแย่อยู่ตอนนั้นอะมันเลยทำให้เขาอยู่ได้ในช่วงนั้นนึกออกใช่ไหมแล้วหลังพอมันเฟดหลังจากนั้นไปก็คือเหมือนมันชินไปแล้วที่มีเขาอยู่ตรงนี้ที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณมนุษย์นะเนาะเพราะมนุษย์แม่งเก่งมากเรื่องการอยู่รอดปรับตัวอยู่รอดแล้วปรับตัวไม่รู้เหมือนกันคำถามมันเยอะแยะแต่เดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเรียวเกินไปเออนี่กำลังหนีเรื่องเรียวอยู่หรอเออผมก็จะไม่พยายามถามจี้ถามชัยว่าเดี๋ยวมันจะอันนี้ก็พยายามปล่อยภาพมาแล้วแค่ตอนนี้ชานมไข่มุกผมไม่อร่อยแล้วจริงจริงจริงมีเคสที่แบบเพื่อนส่งภาพเป็นแบบเคสแปลกๆมาด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราข้ามไปเลยแล้วกันครับค่ะมานี่เออแต่มันแต่อย่างว่าแหละอะไรที่มันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับฆาตกรเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรพวกนี้มันโหดแล้วเนาะส่วนใหญ่มันคือแบบช่องมันอะผมว่าช่องมันคือช่องแบบสเปลเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมใช่เราก็ยังไม่ค่อยดูหนังที่แบบว่าฆาตกรเอามือตบ อะไรเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเอามีดแบบแทงอะไรเงี้ยเออมันก็จะสแลชเชอร์เอาปืนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะแบบแข็งแรงนุ่มนวลเนี่ยเขาว่าไปใช่มันก็คือนั่นแหละมันก็คือธีมเขาเรียกว่ามันคือธีมที่ต้องเชิญหมอมาจริงๆเพราะก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละเหมาะมากมากเหมาะมากมากที่มันจะต้องแบบเหมาะมากชินชาไม่งั้นจะมีคดีหมอเยอะแยะหรอใช่ไหมเออไม่งั้นจะมีหมอเยอะแยะหรอแล้วทุกคนหมอทุกคนที่โดนจับได้ก็คือเวลาออกสื่อก็คือหน้าแบบนั้นนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอบแบบนิ่งๆเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดอะไรประมาณนี้มันจะเขาจะนิ่งกับการตอบเขามากเลยไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนี่ยมองนิ่งๆแล้วก็ตอบเดี๋ยวนี่ไงมีคนเสนอมาพอดีเนี่ยถ้าสมมติว่าคืนศุกร์เริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกให้เลยจะมีแบบสักเดือนละตอนก็ได้ครับวิชาพยาบาลกับคุณหมอ๋อ อันนี้เป็นช่วงหนึ่งเลยฮะช่วงหนึ่งเหรอเออแล้วก็เป็นหมอแบบนั่งตอบคำถามว่าแบบว่าอะไรเงี้ยอ๋อนี่คืออะไรเดี๋ยวผมกินยังไง เรียนยังไง โอ้ไม่อยากเล่าสภาพตอนเรียนเลยแล้วถามตอนเรียนนี่จะแบบเฮฟวี่ฮาร์ดร็อกมากเลยนะจริงเพราะว่าด้วยความที่เฟิร์นว่าการศึกษาของไทยกับต่างประเทศมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนของไทยมีผ่ากบไหมคะมีผ่ากบไหมโอ้พูดถึงผ่ากบแล้วผมนึกได้เลยเป็นภาพติดหัวพอกับไอ้เพื่อนเล่าเรื่องลิงโดนสับสมองอะตอนนั้นน่ะประเด็นน่ะเรื่องมันต้องเล่าจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเออว่าคุณลืมไปได้ไงพูดถึงผ่ากบตอนนั้นน่ะโรงเรียนของผมอะผมเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์อยู่น่าจะประมาณม.1 ม.2 ยังอยู่ที่นั่นน่ะโรงเรียนอินเตอร์โรงพัฒนาการแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยให้ทุกคนเตรียมกบมาเดี๋ยวจะมีผ่ากบก็เลยกลับบ้านแล้วก็หาอยู่ว่ากูจะซื้อกบจากที่ไหนวะพอภาพในหัวผมม.2 ตอนนั้นอะกบในหัวผมอะมันก็กบตัวเท่านิ้วโป้งกบตัวเล็กๆเออมันก็กบแบบกบเล็กๆอะไรเงี้ยแบบเอ้ยแล้วที่มันโดดอยู่หน้าบ้านกูอ๋อไม่ได้นั่นคางคกในใจก็คิดนะเนาะเออก็เลยแบบว่าโอ้โหเอากบจากที่ไหนมารอไปเลยจนกระทั่งเย็นปั๊บเนี่ยกูประทีปก็กลับบ้านมาแล้วกูประทีปก็ซื้อเอากับข้าวเอาอะไรมานะมาลูกกินข้าวกันก็บอกแม่ไม่อยากได้กบ
หนูจะเลี้ยงเหรอผมเปล่ามันมีผ่าวิชาไซแอนส์แม่ก็บอกว่าอ๋อได้งั้นเดี๋ยวแม่แวะซื้อที่ตลาดมาให้แม่พูดนี่ประมาณ 2-3 วันแม่ก็ซื้อกบมาเราที่จะใช้แค่ตัวเดียวแม่ซื้อมาเป็นกระสอบแม่เจ้ามันน่าจะไปโดนแม่ค้าหลอกมาว่าแบบว่าเอ้ยเอาไปเลยครึ่งโลอะไรเงี้ยแบบมันถูกกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะเต็มเลยคือแล้วคนที่แบบเฉยๆกับกบอ่ะเห็นแล้วยังกลัวอยู่ในถุงแล้วมันถุงใสที่เบียดกันแบบหน้าแนบกันหน้าแนบกันแบบแนบกอดกันแบบเต็มเลยเต็มถุงเลยอ่ะโอเคตอนนั้นก็เป็นภาพสยองไปปั๊บก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราใช้อาทิตย์หน้าแต่แม่ซื้อมาละแล้วเราใส่ตู้เย็นไปมาพอใส่ตู้เย็นแม่บอกเอ้ยไม่ได้ตู้เย็นเดี๋ยวมันเน่าช่องฟีดขึ้นช่องฟีดปั๊บอ่ะถึงวันจริงละกูเอาไปแม่งไปทั้งถุงเอาแม่งไปทั้งถุงเลยแบกไปอยู่งั้นมันก็ละมันแต่ยังดีหน่อยมันฟีดมันขาวเอาไปถึงปั๊บถามเพื่อนโชคดีที่มีเพื่อนลืมกบเหมือนกันก็เลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรกูมีเยอะแบ่งปันมีน้ำใจนะนี่เป็นคนดีแล้วแม่งเป็นภาพที่สยองขวัญมากเว้ยก็คืออ่ะพอถึงวิชาปั๊บผมเปิดถุงมาปุ๊บผมหาจุดที่มันหารได้ลงประมาณ 2-3 ตัวเอาไม้บรรทัดหรือเอานิ้วหรืออะไรเข้าไปงัดปักเป็นน้ำแข็งอะเนาะปัก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 แล้วแงะมันออกมาแงะเอาอย่างงี้โอเคทีนี้แงะมันเสร็จปั๊บแจกปึ๊บ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 ยังฟรีซอยู่เอาอันนี้มัดกับเข้าถุงน้ำแข็งไปแล้วก็เริ่มเอาไอ้หมุดเนี่ยปักมือเปาะ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 อาจารย์ก็ค่อยๆอธิบายเอาหน้าเอาใช้มีดอุปกรณ์อย่างนี้ทุกคนใส่ถุงมือนู่นนี่นั่นนะผมก็เริ่มเอามีดกรีดปุ๊บไปตอนพระใช่โอเคมากผมสบายมากตอนนั้นเราแบบว่าเราอิสระเนี่ยเขาชอบดูหนังผีหนังสเปตเตอร์อยู่แล้วผมดูกับอิสระที่บ้านประจำอินฟลูเอนซ์ที่มาเขาเต็มๆนะกลับมาที่กบนี่ก็แหวกออกมาเอาเข็มหมุดเนี่ยปักป๊อ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 กนั่งฟังอาจารย์อธิบายปึ๊กเข็มหลุดอยู่ดีๆเข็มเด้งหลุดปึ๊กอะไรวะเข็มหลุดได้ไงวะโอเคมาปักใหม่ปึ๊กเข็มหลุดอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะหันมาดูกบแม่งดิ้นแล้วไม่ได้เป็นที่ตัวผมอย่างเดียวเว้ยแม่งดิ้นอยู่โต๊ะเพื่อนด้วยอีก2คนที่แบ่งปันไปให้คือแม่ซื้อกบที่ยังไม่ตายมาแล้วเอามาฟีดแล้วมันยังมีชีวิตอยู่โอ้โหแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแหวกไปแล้วแอแหแล้วแล้วขามันเดี๋ยว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 อยู่นี้เลยแล้วมันโอ้โหกูใช้ได้นะครับผมว่าคนกลัวกบโอ้แต่ตอนสมัยเรียนอะผมจำความได้ไกลๆว่าของผมอะให้เอาแบบยังเป็นๆมาอ่ากลุ่มละเขาเรียก4กลุ่มกลุ่มละ6คนผมเนี่ยไม่เอาเลยเดินหนีเลยใครอยากเอามาขอแค่อยู่กลุ่มด้วยก็เริ่มได้ยินแบบผู้หญิงก็กรี๊ดแล้วอ้าวได้เป็นจับอะไรอย่างเงี้ยผมหนีไปละผมกลัวกบมากไปนั่งอยู่หลังห้องผมก็เห็นบรรยากาศแบบทุกคนก็วุ่นวายอ่ะก็จะเอามือมันปักให้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถึงซีนกรีดอาจารย์ก็บอกทุกคนพานะพาออกมานะตรงนั้นเป็นอันนี้นะลองสังเกตดูนะแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งทรงแค่พี่ต้นน่ะเอาแรงมาจากไหนมาลูกปักเข็มแล้วมันก็กลับมาคว่ำแล้วไส้ก็แบะๆอยู่ตรงพื้นน่ะแล้วมันก็พยายามจะเดินแบบโอ้โหผมแบบแทบกรี๊ดอ่ะแล้วตอนนี้ผมเห็นแล้วมันภาพมันสยองมากเว้ยอย่างนั้นนะอาจารย์ทำหน้าแบบเฉยมากเหมือนอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเกิดกันทุกปีอาจารย์ดูชินมากอ่ะใช่มันเกิดกันทุกปีอยู่แล้วจะต้องมีสักบ้านนึงที่มึงไปซื้อกบที่ยังไม่ตายมาเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์ของเฟิร์นอะพีกว่าเพราะว่าเขาเตรียมกบไว้ให้ซึ่งกบอะมันเป็นกบพันมันจะตัวใหญ่ค่ะมันไม่ใช่คางคกนะมันตัวใหญ่คือเหมือนเป็นกบทดลองอะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแบบเป็นฝ่ามืออย่างนี้เลยนะแล้วไอ้อาจารย์ก็คือสอนตั้งแต่วิธีการทำยังไงก็ได้ให้มันน็อกก็คือต้องเขาก็จะเตรียมตะปูอะค่ะแล้วเรามันต้องเจาะไปตรงไขสันหลังแล้วบิดกึกแล้วมันก็จะพออย่าหมุนค่อยๆหมุนอย่างนี้นะต้องปักลงไปแล้วหมุนบิดปึกอย่างเงี้ยมันจะดึกน็อกแล้วตายเลยความพีคก็คือรู้ไหมว่าทุกประเทศอ่ะ
เขาสอนกันยกเว้นประเทศไทยอ๋อเหรอผมก็ว่านะไม่มีขั้นตอนไม่มีตะปูไม่มีอะไรมีแต่ไอ้หมุดหมุดไปปัดใช่ไหมใช่มีแค่ไปกลางอยู่แค่ใช่เพราะสภาพคนไทยทุกกลุ่มอ่ะที่เป็นคนไทยคือสภาพทุลักทุเลมากมึงจับกบยังไงวะต่างชาติฟิลิปปินส์แคนาดาอเมริกา no จับหอบปักปึกล็อกปึกน็อกเลยแล้วน็อกครั้งเดียวคือหมดนิ่งเลยนิ่งเลยแล้วพอทำการทดลองเสร็จคือพอน็อกปุ๊บเราก็ต้องหงายแล้วก็เลาะหนังเขาใช่ไหมคะเพราะเราต้องดูแบบกล้ามเนื้อขาดูกล้ามเนื้อขาอะไรก็เลาะเราต่อไฟฟ้าแล้วก็ต้องแบบกระตุ้นแล้วมันก็จะดึงมันก็จะดีดแล้วดูว่าเส้นประสาทมันวิ่งยังไงอย่างงี้ใช่ไหมโต๊ะคนไทยทุกปีทุกโต๊ะกบคือแบบหลุดกูไม่ตายจริงอะแต่ทุกประเทศเขาเรียนกันหมดประเทศอื่นเขาน็อกกันมีไทยใช่ค่ะเขาน็อกเขามีวิธีน็อกมีวิธีฆ่ามีแต่มีน็อกที่ตลาดเนี่ยเมื่อก่อนนะโอ้ยมีเมื่อก่อนเขาน็อกไงไม่รู้แต่อันนี้คือน็อกจริงๆกับแบบเหมือนแยกเส้นประสาทกันคบไปเอาตีปับเลยปั๊บมันมีวิธีน็อกค่ะคืออย่างเรียนฟิสิโอก็คือเรียนไอ้กบนี่ใช่ไหมก็คือใช้ตะปูบิดเกลียวแล้วก็ดึงใช่ไหมมันคือเราไม่ได้บิดหัวมันนะคะคือเหมือนล็อกตัวมันแล้วก็บิดอ่ะมันก็เหมือนทำให้ไข่สมองกับไข่ประสาทมันแยกจากกันแยกจากกันเขาก็คือจะเหมือนปิดสวิตช์ใช่เขาก็จะไม่ค่อยทรมานแล้วก็ถ้าเป็นหนูอย่างเงี้ยหนูตะเภาอ่ะเขาก็จะเอาโฟเซปรู้จักโฟเซปไหมที่มันจะเป็นแท่งเงินที่เหมือนเป็นครีมอ่ะเขาก็จะหนีบตรงคอมันไว้แล้วเราก็มีหน้าที่ดึงหางกึกมันก็ดังกึกนะคะตายเลยอ๋อเพราะมันเป็นกระดูกสันหลังใช่ก็คือเหมือนหนีบคอมันอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงหางมันกระตุกทีเดียวแบบกระตุกเร็วๆอ่ะตึกนังก็จะตายแล้วก็มีหน้าที่ไปกรีดท้องมันเอาตับออกมาอันนี้เขาก็จะไปเรียนพวกแบบเอนไซม์อะไรอย่างเงี้ยจะกรีดแล้วก็ตัวมันก็ไปกองไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบวิชาที่อันนี้น่าจดจำที่สุดแล้วก็อลหม่านที่สุดก็คือเป็นวิชาแบบเบสิกเซอร์เจอรี่ก็คือเรียนพื้นฐานการผ่าตัดพื้นฐานการผ่าตัดใช่ป่ะคือเฟิร์นไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียนยังไงแต่ของที่นู่นมันเป็นหลักสูตรเดียวกับของอังกฤษและทีเนี้ยหลักสูตรอังกฤษแม่งก็คือต้องมีการทดลองแบบเบสิกว่าแบบจำลองเหมือนจำลองการผ่าตัดอะโดยการที่เอากระต่ายมาผ่าแล้วกระต่ายตัวใหญ่มากกระต่ายตัวขนาดกระต่ายกระต่ายต่างชาติอะตัวไม่โคตรใหญ่เลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่อย่างนี้เลยค่ะแล้วอาจารย์ให้โจทย์ว่าผ่ายังไงก็ได้ไม่ให้มันตายอย่างนี้หรอ1ห้ามมันให้มันหลับห้ามให้มันหลับอืมจะทำยังไงก็ได้ให้มันน็อกเฉยๆแต่ไม่ให้มันหลับก็คือเหมือนเป็นบล็อกยาชามันแบบเหมือนให้มันเบอร์เหมือนเป็นยาเบอร์มันอะแล้วก็ห้ามให้มันตายนะถ้าตายถือว่าตกครับก็คือวิธีกระต่ายคุณผ่าไม่ผ่านคุณจะไปผ่าคนได้ไงใช่แล้ววิธีการผ่าคือต้องผ่าไส้ติ่งมันออกมาให้ได้เพราะว่าไส้ติ่งมันใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีการผ่ามันจะเหมือนกับไส้ติ่งเหมือนคือการที่เราจะแหวกเข้าไปของคนไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเก็บไส้เก็บเย็บทุกอย่างมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยคุณต้องรู้พื้นฐานการข้างในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระต่ายบางมากคือคนมันจะผ่าไปปุ๊บมันจะเป็นผิวหนังก่อนแล้วก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อเป็นไขมันเสร็จเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเสร็จเป็นชั้นชีสใช่ไหมคะแล้วถึงจะเป็นชั้นแบบแหวกเข้าไปแล้วถึงช่องท้องใช่ไหมแต่กระต่ายอ่ะทุกอย่างมันบางหมดเลยคือกรีดปุ๊บลงน้ำหนักทีเดียวไปบาดโดนลำไส้มาเลยนะคะฉันต้องค่อยๆทำเปิดแล้วค่อยๆเปิดเอาแบบเหมือนน็อกมันก่อนแล้วก็มัดแขนมัดขามันกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆผ่าท้องแล้วมันก็ยังตื่นอยู่มันก็ยังตื่นอยู่ใช่ใช่ใช่มันก็จะจมูกก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าจะทำไส้แล้วก็เย็บเสร็จแล้วด้วยความที่มันคือนสพในการทำฉันการเย็บปิดเนี่ยเหี้ยมาก จริงๆแย่มากคือถ้าเกิดว่าแบบอันไหนคือต้องบอกก่อนหมอแต่ละคนอ่ะสกิลความเชี่ยวชาญแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน อย่างเพื่อนเฟิร์นเนี่ยไม่ชอบเลยกับแบบเซอร์เจอรี่คือไม่เอาเลยผ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเย็บทุกอย่างได้คือถัดการสำคัญอะทำได้แต่ถ้าจะให้มันละเอียดเนียนเก็บเนี้ยเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นอันไหนเย็บให้มันหายก็คือจบอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังเป็นอย่างเฟิร์นเงี้ยเฟิร์นชอบเซอร์เจอรี่เฟิร์นจะค่อยๆเย็บต้องอันนี้นะมันต้องแน่นนะความน้ำหนักมือมันจะประมาณนี้อันนี้ของจริงยืนยันได้เลยเหมอผมก็เพิ่งเคยเจอตัวอดีตชีวิตในผมก็เคยผ่าตัดแค่ไม่กี่ครั้งซึ่งผ่าตัดครั้งที่ใหญ่เนี่ยคือแขนหักซึ่งอันนั้นอย่าเรียกว่าเย็บเลยเรียกว่าแม็ก
ช่มั้ยอ๋อแล้วเขาใช้แม็กแบบแป๊ะๆๆๆเออแล้วก็หมอเป็นคนที่ผ่าก้อนไขมันให้ผมอ๋อตรงนั้นพี่ต้นใช่ค่ะใช่กำลังจะหายแล้วไปถ่ายละครทําได้เลยถ่ายละครนั่งอยู่บนรถหันไปคุยกับพี่เจงหรือแล้วน่าจะพี่เจงหรือมั้งเฮ้ยพี่เจงดังปุ๊บหันไปดูอีกทีเลือดนองเลยไปถึงโอ้หมอด่าใหญ่เลยต้องกล้าอุตส่าห์เย็บสวยๆนี่หมอว่าหมอเย็บสวยมากต้องทำที่หมอเย็บพังยังไงบ่นบ่นเย็บสวยเย็บใช่คือแบบแพ็คก็ยังดีแล้วหมอก็อธิบายคือหมอก็เย็บแล้วโอ้โหบอกว่าเนี่ยหมอเย็บใช้เทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคบอกว่ามันต้องเข้าเป็นกี่ชั้นกี่ชั้นเย็บจากข้างในปุ๊บปุ๊บแผลมันจะดูไม่รู้เรื่องหรอกเอาตามสบายเลยบอก มันแบบจุดผู้ชายไงเราก็อยากให้มันเนียนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนแต่ละจุดมันก็ต้องเทคนิคอะไรเงี้ยต่างกันนั่นแหละเวลาเนี่ยอย่างกระต่ายเงี้ยเพื่อนอ่ะมันเย็บเหมือนแม็กนั่นแหละพอคว่ำปุ๊บมันก็ไหลออกมาหมดทุกอย่างเลยทั้งไส้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกระโดดทีนึงก็หลุดออกมาอย่างนึงกระโดดทีนึงก็แปะอะไรเงี้ยบางทีมันก็หลุดก็เป็นประสบการณ์ที่แบบวุ่นวายดีเพราะว่าวิ่งจับกระต่ายไปด้วยวิ่งเก็บไส้ไปด้วยระมัดยาวมายันเรื่องกระต่ายเลยได้กระต่ายเลยไม่ถึงไส้เลยนี่ไม่มีฆาตกรเลยเสียใจจังเลยโอ้ยแต่ครับเยอะผมว่าแรงกว่าฆาตกรอีกแล้วมันก็มันก็แรงนะแต่ก็คืออ่ะแน่นอนด้วยว่าถ้าพูดถึงแบบเรื่องพวกฆาตกรโหดๆสแปลตเตอร์เลือดสาดเลือดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคนที่เอาคนมาทรมานแขวนหินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วงนี้ชอบเป็นคาแรคเตอร์อ่ะใช่แต่ถ้าอะไรที่มันเก็บไว้อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับฆาตกรนะมันมีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยแม่งทำไปได้ยังไงวะมันคือการฮาราคิริของคนญี่ปุ่นเว้ยซึ่งสิ่งนั้นอ่ะเท่าที่ผมรู้อ่ะนะก็คือคนอ่ะมันสามารถทนการเจ็บปวดได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกินไปจะช็อกใช่ไหมจากหนังหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้กันว่าแบบโหมันแค่นั้นมันก็โดนเหมือนโดนมีดกรีดอย่างเงี้ยโดนกรีดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาหมดสติไปเพราะเขาทนความเจ็บไม่ไหวอะไรการทรมานใช่ไหมแต่ฮาราคิริของญี่ปุ่นหรือเซปญี่ปุ่นก็เรียกกันเซปุกุนะแล้วผมเรียนญี่ปุ่นมาผมเรียน Japanese culture มันจะมีวิชาหนึ่งเลยที่เป็นวิชาเกี่ยวกับฮาราคิริเว้ยที่มหาลัยผมแล้วผมก็ไปเรียนตอนนั้นเขาสอนเลยทั้งคาบประมาณคาบนั้น3ชั่วโมงกูเรียนฮาราคิริตลอด3ชั่วโมงเต็มใช่ซึ่งเขาบอกว่าคือฮาราคิริมันจะมีแบบ2-3แบบถ้าให้เฉลี่ยกันแบบคร่าวๆนะก็คือการตายแน่นอนมันคือการตายด้วยดาบของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าการที่คนจะตายด้วยดาบซามูไรหรือว่าการที่ซามูไรจะต้องตายด้วยดาบซามูไรมันคือการที่นั่นน่ะคือเกียรติสูงสุดของเขาและยิ่งเป็นดาบของตัวเองด้วยอันนั้นก็คือเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรผิดพลาดและอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้นะก็คือการที่คุณเอาดาบของคุณเนี่ยมาขวานทองมาปิดชีพตัวเองเนี่ยอันนี้คือการเสียชีวิตของคุณที่การตายของคุณที่คือสูงส่งมากเพราะฉะนั้นทำมิชชั่นพลาดเอ้ยผมฟึบฟึบเอะอาจจะนั่งอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะถ้าในหนังจากวงญี่ปุ่นนะซึ่งนี้ซามูไรญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วมันจะมีแบบว่าใหญ่หน่อยก็จะเป็นพิธีจะมีไอฉากสวยๆอ่ะกั้นแล้วก็จะไปนั่งบนแท่นตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีไอถาดเล็กๆสีขาวๆเห็นไหมแล้วเขาจะวางมีดเอาไว้อันนึงแล้วก็จะแบบถอดแล้วก็หยิบมีดออกมาจากถาดซึ่งจริงๆถาดไม่ได้มีหน้าที่เอาไว้รองมีดนะเออแล้วเอาไว้รองเขาไว้ทำอะไรถ้าเขาฮาราคิริสิ่งที่เขาต้องรองมันก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในเออไม่ให้มันเลอะเทอะทุกอย่างจะต้องสวยงามนี่คือเซนนี่ผมไปเรียนทุกอย่างมันจะต้องสวยงามใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นพิธีมีดนตรีมีไดเมียวมีใครมานั่งดูเป็นแบบพิธีการสุดๆแล้วก็จะมีคนที่อยู่ซ้ายขวาคือถ้าเห็นว่ามันมีคนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วถือดาบรอพร้อมยังง้างอ่ะอันนั้นน่ะคือ
เพื่อไม่ให้ทรมานอันนั้นน่ะคือยิ่งทรงเกียรติเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่มีอันนั้นอยู่อ่ะอันนี้คือมึงแบบผิดพลาด 100% คือมึงต้องอยู่อย่างนี้แล้วมึงต้องนั่งจนมึงตายเก็ทมั้ยแต่ถ้ามีคนที่ยืนถือดาบอยู่ข้างคือปึ๊บไปอย่างงี้ปั๊บเค้าพับเค้าปึ๊บจบเลยเป็นจะฆ่าตอนนั้นแบบใช่ๆเอาให้จบแล้วที่แอดวานซ์ไปกว่านั้นนะก็คือเขาไม่ได้ซ้ายไปขวาจบเขาเขียนเป็นคันจิเว้ยเฮ้ยกรีดเป็นคันจิกรีดเป็นคันจิเขากรีดเป็นตัวอักษรอันนี้คือโอ้โหสุดยอดอ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับเออใช่คือปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วปั๊บอย่างเงี้ยคือแบบเอาให้มันเป็นเหมือนผู้กันเหมือนผู้กันอ่ะเอาให้มันเป็นตัวอักษรได้มากที่สุดอ่ะโอ้โหมึงมีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอันเนี้ยผมไม่ได้นับถือสปิริตของซามูไรที่วิชาดาบที่ดวลดาบซามูไรมึงจะไม่หันหน้ากันเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องรองเว้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยซามูไรแม่งน่าออนเนอร์ได้เพราะแม่งเนี่ยแม่งคิดว่าเนี่ยคือการตายอันทรงเกียรติที่สุดทำไมเขาถึงมีแบบวัฒนธรรมอย่างนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าแบบทำไมเขาให้เหตุผลยังไงอ่ะผมจำไม่ได้นะประเด็นนะในคลาสผมก็เรียนอยู่เหมือนกันนะว่าแบบว่าไอ้วัฒนธรรมการแบบปิดชีวิตตัวเองเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมาจากไหนแต่มันคือมันเป็นแบบรูทลากเง้ามันมายาวตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะอีกอ่ะมันมาตั้งแต่แบบเฮอันหรืออะไรอย่างนี้เลยมั้งที่มันแบบแล้วต้นกำเนิดจริงๆว่าทำไมมันถึงอยู่ดีแบบทำแล้วมันถึงทรงเกียรติอย่างงี้ใช่ไหมมันน่าจะผมว่ามันน่าจะอินฟลูเอนซ์จากการที่ญี่ปุ่นอ่ะเป็นประเทศสงครามมาตลอดเนาะก็คือเป็นประเทศสงครามตีกันเองอ่ะภายในประเทศญี่ปุ่นอ่ะตีกันจนกระทั่งเลิกตีกันมีมองโกมาบุกอีกมีอะไรอีกใช่ไหมมีจีนมามีนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะก็คือเดือดกันอยู่ตลอดอ่ะจนกระทั่งแบบว่าอ่ะก็ไอ้พวกวิถีเส้นอะไรเงี้ยมันก็คือหลักความคิดที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดใช่ไหมเวลาเขาสร้างบ้านเขาสร้างบ้านกันง่ายๆจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยเพื่อที่มันก็คือความคิดเก่าที่ว่าไม่มีอะไรยืนยาวบ้านที่สร้างง่ายเพราะเมื่อก่อนบ้านมึงจะไฟไหม้เมื่อไหร่ก็ได้มึงก็จะต้องทิ้งใช่มึงก็จะต้องทิ้งบ้านได้เสมอเพื่อที่มึงจะไปตั้งบ้านใหม่อะไรงี้วิธีคิดเขาแบบเป็นนี่มากเลยเนาะโอ้ครับนั่นแหละนี่คือคิวละหลอนดีนะเวลาแบบกรีดแล้วก็ไส้ออกมาใช่ๆมันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบถ้าเป็นพวกภาพวาดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบในฉากในซีนหนังที่แบบตอนนั้นผมดูเรื่องอะไรสักอย่างนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไดเมียวหรือซามูไรสักองค์นึงเนี่ยแหละแล้วเขาแบบทำเพื่อโชกุนตลอดจนสุดท้ายแบบว่าเหมือนโดนหักหลังแล้วเขากลายเป็นคนที่แบบโดนเบมความผิดเยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่เขาแบบยินดีที่จะถวายชีวิตให้ครับต่อให้ภารกิจสำเร็จอะไรเงี้ยก็มานั่งเป็นพิธีเลยมีแบบต้นซากุระสวยค่อยๆปลิวถึกมวนท้องไปหมดเลย แค่นึกถึงการแบบจึกใช่เป็นตอนคว้านออกมาเป็นหัวหมดเลยหนักเลยเหรอคะหนักเขาหนักหัวเลยฮะหนักหัวเลยคือผมว่าเป็นคนกลัวเลือดตัวเองผมไม่กลัวเลือดคนอื่นจะยังไงก็ได้แต่ถ้านึกว่าตัวเองแบบผมเคยโดนแก้วบาดอ่ะคือทำแก้วตกพื้นแล้วเศษแก้วมันฉลับปุ๊บมือเป็นนิดเดียวอ่ะก็เปิดแล้วเลือดก็ไหลหูจะเป็นลมอยู่ในห้องน้ำเวียนหัวไปหมดเลยแต่ผมแบบเจอเลือดเจออะไรแบบคนอื่นเงี้ยผมไม่เป็นไรเลยนะแต่กลัวเลือดตัวเองมากแค่คิดว่าตัวเองแบบไปจึกเนี่ยไม่ไหวเป็นไงวันนี้วันเรื่องเนื้อหาวันนี้นี่ก็น่าจะเข้าขั้นฮาร์ดคอร์อยู่นะผมว่าน่าจะฮาร์ดคอร์มากๆอะต่อให้ความรู้ส่วนใหญ่ที่เราคุยกันมันก็คือความรู้ทั้งนั้นอะผมมารู้สึกว่านะส่วนตัวนะเรารู้สึกว่านี่ทั้งหมดทั้งปวงอะมันก็มีทั้งเรื่องแบบเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล่าเรื่องแบบเพื่อเอนเตอร์เทนแล้วก็ความรู้ก็เยอะมากเหมือนน่าจะได้ศึกษาอะไรบางอย่างเนาะเพราะมันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทำมนุษย์ทำมันคือสิ่งที่มันคือสิ่งที่มนุษย์ทำอย่างน้อยคนดูไปพูดได้แล้วว่าการทำแท้งมันทำยังไงไปพูดต่อได้แล้วแบบมันเป็นอย่างนี้ไม่ควรทำใช่มันอันตรายนะอย่างนี้ไม่ควรทำควรป้องกันเสี่ยวทรงเสี่ยวไส้อะไรเงี้ยแต่
หน้าพี่ก้าตอนนี้คือไม่แดงแล้วเฟโรเทียเมื่อกี้คือแบบหน้าเราแบบก็เอาจริงมนุษย์มันน่ากลัวฮะในเชิงทั้งความคิดการกระทำทุกอย่างมันดูแบบจิตกันพอสมควรเนาะอย่างเช่นแบบคือมนุษย์บางส่วนที่เขาเป็นหมออะไรเงี้ยเขาก็ชินกับตรงนี้ผมเข้าใจได้เพราะเป็นอาชีพการงานเขาแต่ในมุมเราที่มองเข้าไปแบบโหเขาสุดยอดเลยว่ะเขาเห็นเลือดเขาผ่าแบบเปิดปุ๊บเอาปอดเครื่องในอะไรเงี้ยแบบจัดการทำได้หมดเลยเก่งมากผมว่าทุกคนมันจะมีความโรคจิตเป็นของตัวเองอยู่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ที่เห็นว่าแบบอันนี้ก็จะเป็นหมอแบบที่กึ่งแบบจิตนิดนึงอย่างเฟิร์นเลยเนี่ยแต่ถ้าแบบมันก็จะมีเพื่อนที่แบบเขาไม่โอเคกับการที่แบบเข้าไปเจออะไรแบบนี้นะคะจะไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกพอเข้าไปปูฟิลแบบเหมือนห้องสี่เหลี่ยมที่เขาจะรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะเหมือนคนกลัวห้องอย่างนั้นไปเลยอะไรเงี้ยก็มีพวกนี้ก็จะเป็นแบบหมออายุรกรรมหมอเด็กหมออะไรเงี้ยที่เขาแบบโอเคที่จะทำงานด้านนอกมากกว่าหมอฉุกเฉินอย่างเงี้ยเขาก็จะทำแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นแบบหมอแบบสัญญกรรมกระดูกหมอสัญญกรรมหมออะไรอย่างเงี้ยหมอสมองอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอีก CBT อย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงครับอะไรค่ะรีแลกกันหน่อยโอ้รีแลกไหมเธอแม่รีแลกกันหน่อยคือบางทีแบบชิลแบบบางทีเฟินด้วยความที่เฟินชินใช่ไหมบางทีก็รู้สึกว่าเออแบบมันเป็นนี่เลยผมนึกท็อปิกที่มันรีแลกออกแล้วก็คือคิดว่าตัวเองมีอะไรที่เป็นโรคจิตบ้างไหมอย่างผมเนี่ยผมมารู้สึกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยชอบกัดเล็บเนี่ยถือว่าเป็นแบบจิตหน่อยวะหนึ่งใช่ใช่เป็นจริงมันไส้เล็บตัวเองเอ้ยเป็นเรื่องของสมาธิอ่ะไม่กล้ามีไหมผมกัดเล็บเหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนจะมีดึงผมตัวเองดึงแบบปั๊กเล่นอ่ะมันเจ็บมันคันนะแต่ชอบแต่รู้สึกแบบเราดันชอบความเจ็บนี้เฉยเลยอ่ะแล้วก็ดึงปึ๊กไปเรื่อยๆไงแต่ตอนนี้แบบไม่ได้ดึงแล้วแต่เป็นตอนเด็กๆเลยฮะชอบดึงขนขาตัวเองเนี่ยปึ๊กได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้เลยนะพี่กายอย่ามาทำกับผมอ๋อมันล้ำค่ามากก่อนล้ำค่ามากของมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหนังสือแบบเหมือนอย่างเงี้ยชอบเคาะแบบเนี้ยติดสมมติว่าคิดอะไรหรือโฟกัสอะไรสักอย่างจะต้องแบบเคาะมือเนี้ยเหมือนให้จิตตัวเองมันโฟกัสอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มันก็คือการโฟกัสใช่เหมือนเราแบบต้องโฟกัสแล้วถ้าแบบสมมติว่าคิดอะไรไม่ออกหรือเครียดมากจะแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเมื่อก่อนนะคะก็เป็นแบบถ้าเคาะอย่างเงี้ยครูที่เป็นครูแบบสอนอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วแบบเดี๋ยวจะเย็นๆนะค่อยๆคิดอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราเทคไทม์เป็นเราคิดไม่ออกก็จะชอบนั่งร้องไห้ร้องให้เลยใช่ค่ะแบบถ้าทำเหมือนถ้าเราทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ achieve มันจะนั่งร้องไห้โอเคเข้าใจละแต่จริงๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะคแต่น่าจะเคยเห็นนะว่าเด็กๆบางคนก็เป็นเหมือนกันซึ่งจริงๆต้องถอยพฤติกรรมนะจริงๆพอแบบพอเฟิร์นมาเรียนหมอเฟิร์นเพิ่งรู้ว่าพฤติกรรมของเฟิร์นตอนนั้นน่ะจริงๆไม่ดีคือพอแบบว่าเหมือนแบบมันจะกลายเป็นเหมือนการเพรสเชอร์ตัวเองอะหนักๆแล้วโอกาสการฆ่าตัวตายสูงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือสวิตช์แบบน็อตหลุดไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราแค่ช่วงนี้ที่เราน็อตไม่หลุดเข้าใจมันกดดันตัวเองอะเนาะใช่ใช่วันนี้ใส่เสียตอนเด็กๆค่ะโอเคครับ ผมนึกอยู่ผมมีอะไรแบบประมาณนี้อีกไหมจริงๆเราผมก็มีแต่บางเรื่องมันก็แบบว่าดาร์กเกินที่จะเล่าส่วนตัวใช่บางเรื่องมันแบบดาร์กเกินไปใช่อะไรกำลังจะนึกเรื่องที่แบบไม่ใช่มุมดาร์กขนาดนี้ตอนนี้เหลืออะไรที่ไม่ดาร์กเองนะที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยดาร์กแหละเอ้ยของผมเนี่ยส่วนใหญ่โซนดาร์กมันจะอยู่ที่อดีตหมดน่าแปลกใจนะก็คือตั้งแต่พอกลับมาที่ไทยอันหนึ่งคือพอกลับมาที่ไทยทุกอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอยิ่งทำงานเกี่ยวกับเรื่องผีนะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน อะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีที่เราแบบรู้สึกไบรท์ขึ้นอาจจะเป็นเพราะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นอะตอนที่ยังเรียนอยู่ยังแบบมีอะไรอยู่โอ้จะมีมุมแบบมีมุมจิตๆเยอะมากเลย
แต่ไม่ได้แต่เป็นคนรักสัตว์มาตลอดเว้ยยังโชคดีแล้วยังโชคดีที่แบบเราไม่เคยทารุณกรรมสัตว์เลยทารุณกรรมอย่างเดียวคือพวกแบบยุงแมลงอะไรเงี้ยยุงรำคาญมันก็จับมันเด็ดปีกให้มันวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเก็ตไหมเก็ตกัดดูดกูจะได้เลือดคนดีนะปกติใช่ว่าเขาตบให้ตายแล้วอันนี้เขาดึงเด็ดปีกนี่ทรมานเลยบินแม่เดินไปกัดใช่อย่างแบบแต่มันเคยมีอันนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องช็อกอีกแล้วเอาอีกเรื่องช็อกอีกแล้วมันมีตอนนั้นอ่ะที่ผมอยู่ไอ้แถวคลองเตยเนาะมันจะชอบมีพวกร้านขายตามข้างทางแล้วผมจำได้แล้วผมชอบไปซื้อไอ้ร้านน้ำตาลปั้นผมจำได้เลยผมชอบไอ้น้ำตาลปั้นรสลิงตกปลาลิงตกปลาร้านลิงน่ารักจังนี่แหละแต่มันจะเป็นน้ำตาลปั้นสีเขียวๆแดงๆชมพูอ่ะแล้วมันจะมีรูปอันนึงรถเป็นรูปเป็นลิงเป็นคุณลุงตกปลาแล้วมันได้กินทั้งตัวคุณลุงแล้วก็ได้กินทั้งปลาจะงอยปลาคุณลุงนั่นแหละเคยกินอยู่นะแล้วผมชอบไปซื้อบ่อยมันก็มีเยอะไอ้มันมีรูปแบบรูปปลารูปนั้งรูปอะไรของเขาแล้วแต่เป็นน้ำตาลปั้นนะเนาะแล้วทีนี้ไอ้ร้านผมก็ไปมันมีวันนึงอยู่ดีๆร้านข้างๆมันเอาด้วงมาขายด้วงใช่เอาด้วงมาขายแล้วด้วงแบบด้วงเท่ๆอ่ะคือผมไปอยู่ญี่ปุ่นผมแบบเฮ้ยโหบ้านกูมีเพียบเลยนะแต่มึงขายกันแพงมากเลยด้วงตัวนึงหลายหมื่นอะไรเงี้ยแบบมาเรียงขายกันถามตัวเท่าไหร่ตัว10บาทใช่ตอนนั้นผมก็ซื้อผมไม่รู้ผมก็ซื้อมาปั๊บก็ให้มันเดินเกาะเล่นแล้วด้วงมันแรงเยอะเนาะมันแรงเยอะก็เกาะเล่นให้มันกินแค่กินแตงกวาไม่รู้อะตอนนั้นก็ถามว่าให้มันกินอะไรมันกินแตงกวาอะไรเงี้ยก็ให้มันกินแตงกวาแล้วผมก็เห็นว่ามันมีเด็กคนอื่นๆก็ซื้อเหมือนกันแล้วคนอื่นแม่งซื้อปั๊บเหรอซื้อด้วงด้วยเหรอวะแล้วเราก็เดินกับด้วงของเราแล้วก็เห็นว่าคนอื่นมันซื้อด้วงมาเพื่อที่มันจะเอาด้วงมาปั่นมันผูกเชือกเว้ยแล้วเอาด้วงมาปั่นอย่างนี้แล้วด้วงมันจะบินอยู่งี้สักพักพอด้วงมันเลิกบินมันก็จะปั่นอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะด้วงผมเห็นในขยะมีด้วงเต็มเลยตายไปแล้วเป็นไงสุดยอดไหมคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยแหละคนเราเนี่ยตัวที่น่ากลัวที่สุดคือคนนี่แหละสุดยอดอันนี้ยังไม่นับถึงไอ้เรื่องไอ้ลูกเจี๊ยบอมสีที่ลูกเจี๊ยบเป็นสีสีนะลูกเจี๊ยบอมสีนะเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบตอนไม่รู้ปัจจุบันยังมีเขายังมีขายกันอยู่ไหมอ่ะยังมีอยู่นะตามต่างจังหวัดน่าจะยังมีอยู่อ่ะปลาสีสีอ่ะที่ไปฉีดสีให้มันกินน้ำเป็นสีสีแล้วมันตัวมันก็จะเปลี่ยนสีอ่ะมีเหมือนกันเพราะอย่างต่างจังหวัดเนี้ยตอนที่ผมไปเด็กผมไปอยู่ระนองใช่ไหมแล้วมันจะมีแมงปอบินอยู่แถวนั้นแหละก็เห็นเด็กแถวนั้นหยิบจับแมงปอปุ๊บแล้วก็เอาเหมือนพวกกิ่งไม้หรือใบเขาเรียกดอกหญ้าอะไรเงี้ยเสียบตูดปึ้งแล้วมันก็จะบินแล้วมีดอกหญ้าแบบปักตูดอยู่เขาเล่นกันอย่างนั้นอะอ๋อจริงอะใช่เด็กต่างจังหวัดที่ผมไปเจอณวันนั้นอะเขาเล่นกันแบบนี้ผมก็เห็นเลยเอ้ยไล่จับไอ้ตัวนี้บินสวยจังเลยเขาก็เนี่ยเด็กด้วยซ้ำนะแต่ผมก็โชคดีคือเราโชคดีที่เราอย่างที่บอกเลยมันคือเหมือนหนึ่งโชคดีเลยที่แบบไม่ได้เล่นทารุณกรรมสัตว์เยอะสิ่งที่เรารู้สึกว่าทารุณที่สุดนะก็คือเราอ่ะชอบจับตะกั่วแตนแล้วเราชอบจับตะกั่วแตนจะมีพันหนึ่งที่ปาตังก้าตอนนั้นชอบเรียกกันตะกั่วแตนปาตังก้าอย่างนี้คือตัวมันจะใหญ่ตัวมันจะใหญ่เหมือนแล้วช่วงนั้นมันมีหนังเรื่องที่มันเป็นแอนิเมชันมดที่ตะกั่วแตนเป็นตัวร้ายสีน้ำตาลไอ้นั่นแหละตะกั่วแตนปาตังก้ามันตัวประมาณเนี้ยประมาณนิ้วชี้เนี่ยแหละแล้วก็ขามันอ่ะแหลมแหลมเลยใครจับได้นี่คือเทพมากตอนนั้นทุกคนก็จะไล่จับกันเพราะว่าจะชอบจับมาแล้วจะชอบจับไอ้ตะกั่วแตนตำข้าวอ่ะแล้วเอามาให้มันมาหน้าชนหน้ากันมันไม่ได้ตีกันหรอกมันจะยืนแล้วจะชอบร้องเสียงมันก็ไม่เห็นมันทำอะไรเลยเป็นยุบงก็ยังอยู่ไงยืนกันอยู่งี้ใช่เผชิญหน้ากันเฉยๆใช่แต่ช่วงนั้นสนุกมากแล้วทีเนี้ยไอ้ตะกั่วแตนปานังก้าเนี่ยก็จะจับมาแล้วก็จะเอาจะดีดดึงขาหลังมันออกให้โดดไม่ได้ให้มันโดดไม่ได้ให้มันดีดไม่ได้แต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่นะมันก็ยังกินยังแบบอะไรเงี้ยอันนั้นคือทารุณกรรมสูงสุดแหละ
คือคนกลัวแมลงใช่จะอย่าให้มันให้มันแบบไม่ดีดเราว่าข้างหลังมันหนามันเยอะอะไรเงี้ยอพอมันรู้สึกเออจริงจริงมันก็โหดเหมือนกันนะใช่ใช่มันก็ทารุณกรรมสัตว์เหมือนกันแหละเดี๋ยวนึกสภาพว่าแบบถ้าเป็นคนไปตัดแขนตัดขาเธอแล้วก็ให้อยู่ใช้ชีวิตต่อจนผมมันเลิกว่าหนึ่งคือมาหนึ่งคือเราตอนนั้นเราจับได้น้อยมันเราไม่ได้ไปแบบจับทุกครั้งเพราะตัวมันจับยากมากตัวมันใหญ่มันเริ่มอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากลัวบางทีเวลามันบินมันบินอย่างเฮลิคอปเตอร์เราเด็กๆอะเนาะครับแบบอย่างเงี้ยคือมันแบบเออยังโชคดีแบบนานๆนานๆอะไรจับได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อนทั้งเหมือนผู้ใหญ่ก็มาเห็นคอลเลกชันเรามั้งเออแล้วมาเห็นคอลเลกชันเราอ่ะมีประมาณ2-3 ตัวใส่ให้อาหารเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยเอาหยิบออกมาเล่นได้มันก็เดินของมันเพราะมันโดดหนีไม่ได้ใช่มั้ยมันก็เดินเนี่ยเอาแบบโอ้ยลูกไปทำอะไรมันอะไรเงี้ยมันเลี้ยงได้ไงอ๋อมันไม่ไปไหนหรอกเนี่ยเอาไปเล่นได้ตามภาษาเด็กใช่ไหมเออบอกโอ้ทำแบบนี้นะโตขึ้นมาระวังโดนโจรเขาเอาขาเราไปขายอะไรอย่างงี้ครับกลัวเลยกูเลิกเลยเออเป็นคนหลอกได้ง่ายดีมันคือเด็กประมาณนั้นไงมันคือเด็กประมาณที่เราแบบโดนหลอกง่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกทารุณกรรมสัตว์ไหมคือผมอะที่สตูเนี่ยมันมีแมงสาบเยอะยิ่งแบบหน้าฝนหรือแบบเขามาฉีดไอเนี่ยไอไล่ยุงอัดท่ออ่ะปุ้งแล้วมันก็จะไปขึ้นตามท่ออื่นในซอยนั่นแหละแมงสาบจะแบบขึ้นมาบ้านเยอะมากเหี้ยมากทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยรู้ป่ะบ้านผมอะแมงสาบอะนะมันจะมีวันดีเดย์วันที่แบบเอายาลงท่อมีวันดีเดย์ผมเคยนับไฮสกอร์สูงสุดคือ40ห้องครัวนั้นห้องครัวเล็กๆกันนะในนั้นอะแม่บ้านเก็บถามวันนี้เก็บไปกี่ตัว40High score แล้วปกติแม่งออกมาเดินนะแต่วันนั้นเนี่ยพุ่งทะลุเลย all time highest เลย all time high เยอะจัดแล้วเขาก็จะชอบฉีดอัดท่อแล้วมันก็หนีตายนะฮะมันก็มึนๆแล้วก็วิ่งมาแบบมึนๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมทำคืออุปกรณ์ผมฆ่ามันได้ไม่เยอะผมเหมือนทดลองอ่ะอันนี้ตายไหมตายอันนี้ตายอันนี้ตายโรยแป้งไม่ตายแป้งเหยาะรองเท้าไม่ตายสเปรย์ฉีดดับกลิ่นมึนๆเฉยไม่ตายอย่างเงี้ยเป็นการทดลองว่าผมจะฆ่ามันยังไงได้บ้างเพราะว่าไบคอนหมดอ๋ออืมเลยต้องหาแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ในเล็กๆนั้นน่ะมันมีสนุกอยู่ด้วยเออ อ๋อ มันเหมือนแบบจิตนิดนึงแหละใช่เอาน้ำหอมนะแพงๆเลย 2,000 กว่าบาทเนี่ยฉีดฟึดมึนๆเลยใช่ป่ะมันเดินเหมือนเมาอ่ะไม่ตายก็หาวิธีอื่นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนั้นไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทดลองแมงสาบไม่ถือว่าเป็นสัตว์ไม่นับอันนั้นคืออยู่ในแผนกที่มึงฆ่าไปเถอะยังไงก็ไม่มีวันศูนย์พันเยอะมากๆเลยขึ้นบ้านดีขึ้นเป็นร้อยเลยไม่ไหวอ่ะไม่มีวันศูนย์พันแล้วมันมีการ์ตูนญี่ปุ่นอันนึงที่มันเป็นเกี่ยวกับแมงสาบอ่ะมันชื่อเรื่องเทเลฟอร์เมอร์เออแบบใครเป็นคนคิดคือเฟิร์นเป็นคนไม่ถูกกับแมลงครับเพราะฉะนั้นอะไรจิตๆของเฟิร์นจะเป็นเรื่องกินมันชอบกินอะไรแปลกกินอะไรแปลกใช่ค่ะอย่าบอกนะอะไรคะมันต้องมีอ่ะจริงเป็นคนชอบลองอะไรประหลาดประหลาดท็อปิกเรื่องของกินที่คุยกันวันนี้เนี่ยน่าจะน้องกินข้าวไม่ได้แล้วนะเคยอุ้ยมันก็ธรรมดาเนื้อจระเข้เนื้อนกกระจอกเทศอะไรอย่างเงี้ยท่านเนี่ยเบเบเนื้อหมางูอย่างเงี้ยไข่งูเงี้ยก็ปกติใช่ไหมเออปกติเนื้อหมาเนี่ยผมไม่เคยผมทำใจไม่ได้เนื้อหมาผมก็เคยเห็นร้านที่มันแขวนหมาขายสูตรแต่ก็แบบคือบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้แบบกินแบบว่าเฮ้ยแบบไม่นะคือบางอย่างก็คือกินแบบไม่รู้ตัวว่ามันคืออันนั้นอะไรเงี้ยผมกลัวคำสาปคืออยากลองไหมเนื้อหมาอยากลองเพราะว่าเออเวียดนามกินบ้านเรามีจังหวัดหนึ่งกินอยากกินแต่เราจะชอบได้ยินเรื่องเล่าแบบเอ้ยถ้าคุณกินเมื่อไหร่หมาจะไม่เล่นกับคุณอีกเลยเออจะเห่าใครใช่มีอยู่มันมีที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันมีคนชอบกินหมาแล้วแบบคือชอบกินแบบไม่ได้คือไปร้านที่มันขายเนื้อหมาอย่างถูกกฎหมายนะครับเออแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะหมาทุกตัวเดินขู่ใส่หมดทุกตัวอะไรเงี้ยคือผมยังแบบรักหมาไงชอบเล่นกับหมาอะไรยังแบบยังอยากเข้าใกล้มันอยู่นี่ก็ร้องไห้อยู่ตอนรู้ว่ามันคือแบบเนื้อหมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กินไปคำหนึ่งแต่ก็แบบอ่ะก็ถือว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยก็แบบเออแต่ก็เนื้อหมาเนื้อแมวอร่อยไหมฮะแมวยังไม่เคยอ่ะหมา
มันก็เหมือนเนื้อไก่อะเห็นเขาบอกเนื้อหมาเหมือนเนื้อไก่มันเหมือนเนื้อไก่แต่ว่าแต่งูอ่ะเหมือนมากกว่าแต่อร่อยกว่าเอองูมันจะออกลื่นๆหน่อยงูกับกบจะคล้ายๆกันงูอ่ะผมรู้สึกว่าเนื้องูเหมือนปลาไม่รู้เหมือนกันแต่เนื้อจระเข้ว่าเหมือนปลาผมก็ไม่รู้แต่ไข่งูอ่ะจะแต่ไม่รู้ของเฟิร์นตอนเฟิร์นกินลูกแค่เนี้ยมันเหมือนไข่นกกระทาเฟิร์นนึกว่ามันเป็นยำไข่นกกระทาเพื่อไปกินเออที่เหลือก็จะเป็นแบบไปกินแบบตอนที่ไปลองก็จะมีแบบพวกแมงป่องแมงมุมค่ะตะขาบอะไรเงี้ยรสชาติจะแปลกๆนิดนึงเออรู้ป่ะกินอะไรประหลาดๆพูดถึงไอ้จำหน่ายแมลงเนี่ยตอนเนี้ยผมไปดูเดินตามตลาดก็จะเห็นซุ้มที่มันขายแมลงใช่ไหมเออฮะก็จะเห็นแมลงหลากชนิดยิ่งไปที่แอดวานซ์หน่อยก็จะยิ่งเห็นชนิดเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปอีกอืมแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันตอนเนี้ยมันมีใครวางแมงสาบซึ่งผมขอบคุณมากเพราะเมื่อก่อนแม่งมีตรงคลองเตยไปเดินเลยเห็นกับตาเลยเป็นซุ้มที่มันเป็นจักรยานรถเข็นอ่าฮะครับเป็นโดมคล้ายๆกรีนเฮาส์อ่าใช่ใช่เหมือนขายขนมไทยเออโดมที่มันแรปไปด้วยพลาสติกใสๆให้คนเนี่ยสามารถมาวินโดว์ช้อปปิ้งได้จะซื้อค่อยเปิดออกนะกันแมลงไงกูเจอแมงสาบอยู่กองแบบเหมือนแต่แมงสาบฝรั่งเขากินกันใช่ไหมอ่าสมผมเคยได้ยินว่าเขากินกันมันคือสปีซี่แบบคือด้วยความที่แมงสาบเขาบอกว่าเขาอะเลี้ยงให้สมมติคนเลี้ยงมดอย่างเงี้ยเขาก็จะเลี้ยงให้มดกินใช่ไหมคนเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสัตว์ที่มันจะต้องกินแมลงอ่ะเขาก็จะเลี้ยงแมงสาบซึ่งไอ้แมงสาบที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันคือแมลงสาบผลิตสารอาหารนะผลิตเนื้อผลิตอะไรเงี้ยมันคนละอย่างกับแมงสาบแบบนี้ไม่แต่มันก็คือแมงสาบไงแต่หน้าตามันไม่มีลูกตากลมๆข้างหลังไงไม่มันก็คือแมงสาบต้นกาแต่มันไม่มีลูกตากลมๆแล้วปีกสลวยสีดำของมันอ่ะแค่นั้นผมโอเคแล้ว แค่คิดก็ยื้อเราครับค่ะนั่นแหละครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ในเราอยู่กันมาในธีมของคนเรื่องสยองประสบการณ์สยองและฆาตกรฆาตกรรมนะครับครับก็คิดว่าน่าจะได้ขนลุกกันอยู่นะคืนนี้นะผมก็ว่าค่อนข้างเข้มข้นเอาเรื่องนะเออแน่นมากชอบมากถ้าชอบถ้าใช่ยังไงก็เม้นบอกข้างล่างแล้วกันเพราะเราก็รู้สึกว่าเออนอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยมันก็ได้ความรู้อะไรหลายอย่างซึ่งหลายๆคนที่มีอายุแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับใช่แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยฟังดูมันอาจจะรู้สึกว่าเออสยองอิ่วอะไรเงี้ยแต่มันก็คือสิ่งที่นะมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเหงาหงอยจังเลยอากาศหนาวๆเนี่ยแนะนำให้กลับไปที่บ้านนะครับเปิด Disney Plus Hotstar ขึ้นมาจะมีสตรีมมิ่งที่ชื่อว่า Connect อยู่นะครับผมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เคยพูดกันไปตอนเปิดไลฟ์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกรอบเผื่อสำหรับใครที่ยังมาไม่ทันก็คือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่เขามีความสามารถพิเศษในการรีเจเนอเรชันตัวเองใช่แต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาดันมีปมก็คือถูกลักพาตัวไปแล้วก็โดนเหมือนกับขโมยตาข้างหนึ่งไปแล้วตาข้างนั้นเนี่ยดันไปตกอยู่ในมือของฆาตกรก็คือฆาตกรโรคจิตฆาตกรเนี่ยเขาก็ใส่ตาดวงนี้เข้าไปอะไรเงี้ยทำให้พระเอกเนี่ยมันได้เห็นวิชั่นของที่ฆาตกรคนนั้นเห็นซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงน่าสนใจมากพร้อมกับนักแสดงชื่อดังหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีใครบ้างนะตอนนั้นมีจองแฮอินนะคะมีทั้งใช่โกคยองโพนี่รับบทเป็นโฮจินฮอปเนี่ยแล้วก็คิมเฮจุนรับบทเป็นอีรังนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับมีอิเกะทาคาชิด้วยที่เขามากำกับเป็นผู้กำกับชื่อดังกำกับหลายๆเรื่องดังมากนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์ Connect นะครับผมตอนนี้มีสตรีมมิ่งครบทุกตอนแล้วที่ Disney Plus Hotstar นะครับข้อดีเลยอีกข้อหนึ่งคือมีภาคไทยให้ดูกันให้ชมกันด้วยนะครับเนื้อเรื่องน่าสนใจการเล่าเรื่องดีนะครับใช่แล้วครับผมก็ถ้าชอบถ้าใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมอแล้วก็ขอบคุณพี่ก้านะครับผมพบกันใหม่กับ
คืนต่อไปซึ่งน่าจะเป็นคืนสุดท้าย ของคืนสุขลูกสู้เวอร์ชั่น V1 นะครับคืนสุขลูกสู้ V1 ของซีซั่นนี้ ก่อนซีซั่นนี้นะครับก็จะปิดซีซั่นกันไปแล้วก็จะไปเปิดซีซั่น2กันหลังจากที่ย้ายไปที่ใหม่แล้วเราก็จะมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงมีข้อเสนอแนะอะไรไงเนี่ยก็พิมพ์บอกไว้ไม่ว่าจะใต้คลิปนี้หรือใต้คลิปหน้าที่เปิดเกิดขึ้นหรือในทางคืนพุธก็ได้นะครับแต่ไม่แน่นะระหว่างตอนที่ยังไม่มีคืนศุกร์เนี่ยเราก็อาจจะยังมาคืนศุกร์แต่ไม่ได้เป็นธีมนี้ ไม่ได้มีธีมไม่ได้มีอะไรอาจจะแบบมีรูปแบบมีทดลองมีเบต้าอะไรกันไปก็ไว้ว่ากันนะครับผมครับผมก่อนเราจะจากกันวันนี้นะครับนั่นแหละครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะอำลากันไปนะครับฝาก Connect ด้วยนะครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับ Connect Travel ตรงนั้นคุณมีผู้นึงเกะเชกทุกผู้อิมิดะบริสุกิซันนากะ